ันนี้ไม่เป็นหัวข้อที่น่าเราใช้คำว่าน่าสนุกตรงที่ว่ามันจะเกิดการถกเถียงแน่ๆแล้วมันก็จะเกิดการถกเถียงตลอดไปแน่ๆนะคะทีนี้หัวข้อนี้พอไปอ่านจริงจังแม่พูดเหมือนอ่านเยอะแต่พอไปอ่านจริงจังแล้วมันก็มีที่ทางของมันเนาะมันมีที่มาของมันแล้วก็จริงๆมันเป็นเทรนด์ด้วยซ้ำไปใช่ป่ะอาจารย์เรากำลังคุยกันเรื่องคนไม่มีศาสนาใช่ไหมผมอยากเริ่มต้นอย่างนี้ครับตั้งวงเล่าเข้มๆวันนี้ท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาทั้งหลายวันนี้เราขอให้ถอดอคติออกไปก่อนคือหมายถึงว่าไอ้สิ่งที่เราคิดโอ้ศาสนามันเป็นเรื่องดีเรื่องจำเป็นเรื่องอะไรต่างๆหรือว่ามนุษย์ถ้าไม่มีแล้วจะล่มสลายอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งวางความคิดนั้นไว้วันนี้อาจารย์แดงจะพาพวกเราเนี่ยไปสู่การมองจากอีกมุมหนึ่งของโลกนะเลิกวางสมมุติไว้พวกเราทุกคนเรื่องการไม่มีศาสนาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็โอเคอาจจะเป็นปรากฏการณ์เหมือนกับคนรู้สึกว่ามันเป็นปัจจุบันนะจริงๆเมื่อก่อนมันก็มีมาเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหญ่ทีนี้เนี่ยผมมีสถิตินิดนึงนะครับซึ่งอาจจะชวนให้พวกเราคิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีรีเสิร์ชอันนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะมันมีรีเสิร์ชนะครับมันมี International Social Survey นะครับมาเป็นองค์กรเกี่ยวกับการรีเสิร์ชเซอร์เวย์เนี่ยนะครับซึ่งทำรีเสิร์ชในปี2008ตั้งแต่ปี2008เนี่ยเขาสำรวจว่ามีคนในโลกเนี่ยที่นับถือศาสนาต่างๆอะไรบ้างแล้วปรากฏว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาพบว่ามีผู้ไม่นับถือศาสนาเนี่ยนะในการสำรวจในปี2008เนี่ย35 ล้านคนทั่วโลกนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับนะมีการสำรวจใหม่ในปี2019ก็ทำโดยองค์กร Pew เนาะ The Pew Forum on Religion and Public Life เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนไม่นับถือศาสนาทั่วโลกเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ให้ทายกันเล่นๆจากเดิมนะผ่านไปแค่11ปีนะจากปี2008นะมาปี2019 2008มี35ล้านคนทั่วโลกพอเป็น2019เพิ่มเป็นเท่าไหร่ทราบไหมครับให้เดาน่าจะประมาณเท่าไหร่จาก35ล้านคนปรากฏว่าพิวเนี่ยเขาไปสำรวจนะมันเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ล้านคน จาก35ล้านก้าวกระโดดนะแค่10ปีนะกลายเป็น 1,100 ล้านคนบางประเทศนะครับกินแชมป์ไปเลยเอาไปเลย700ล้านคนนะครับซึ่งประเทศที่มีผู้ไม่นับถือศาสนามากสุดก็คือจีนนะแต่ว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้มันน่าสนใจนะมันแค่11ปีเองเนี่ยจำนวนโอเคคนทั้งโลกมันเพิ่มด้วยแต่มีคนที่เขาตอบแบบสำรวจอะว่าเขาเป็นผู้ไม่นับถือศาสนาเนี่ยเพิ่มก้าวทะยานจาก35ล้านเป็น 1,100 ล้านคนเพิ่มเป็นพันล้านคนนะฮะทั่วโลกผมคิดว่าอันนี้มันน่าสนใจนะครับมันสะท้อนปรากฏการณ์ที่อะไรหลายๆอย่างและเฉพาะสังคมไทยพิวทำไว้นะพิวเซ็นเตอร์ทำไว้นะในสังคมไทยเนี่ยมีผู้ไม่นับถือศาสนานะครับผมไม่แน่ใจว่านี่ยังเป็นเลขปัจจุบันแล้วไหมนะอาจจะเป็นเลขตั้งแต่ปี19นะก็คือ 20% ของประชากรไทยนะครับเรามีประชากรประมาณ77ล้านคนเนาะก็คูณกับ 20% ไปไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะนะเป็นเกือบ10ล้านคนนะ10กว่าล้านคนนะครับของคนที่นิยามว่าเขาไม่นับถือศาสนานะครับโอเคอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อยากให้ทราบว่าไอ้เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ของการไม่นับถือศาสนาในโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วจำนวนผู้ไม่นับถือศาสนาเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเขาไล่ศาสนาเนาะศาสนาคริสต์เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ศาสนาอิสลามก็เรียงมาใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยผู้ไม่นับถือศาสนาเนี่ยเริ่มจะไต่ขึ้นไปจะเป็นอันดับ2ของโลกนะในบรรดาประชากรอันนี้ประมาณ3อยู่นะครับซึ่งมันแนวโน้มเนี่ยกราฟเนี่ยมันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะมันไม่มีลดเลยนะครับกราฟเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจอันนี้ก็เลยเปิดรายการด้วยการบอกว่าปรากฏการณ์ของผู้ไม่นับถือศาสนาในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่น้อยและแม้แต่สังคมไทยก็ไม่น้อยนะครับเป็นหน่วยหลักพันล้านคนแล้วในโลกแต่จริงๆอันนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้นับถือศาสนาไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เปิดรับเองถูกปะก็คือมันมีอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ปรากฏทั่วโลกไม่ใช่เรื่องแปลกพูดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกดีกว่าแล้วถ้าย้อนกลับไปอะค่ะอาจารย์โพสต์มันเกิดขึ้นนานแล้วหรือยังที่มันมีการสำรวจพบว่าแบบมันมีกลุ่มคนที่ไม่มีศาสนาใดเลยเงี้ยค่ะคือจริงๆถ้ามาดูคนที่เขาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับคนที่เขา
ไม่นับถือศาสนาใช่ไหมครับที่จริงในคำนี้มันมาจากภาษาอังกฤษใช่ไหมก็คือ atheist atheism ใช่ไหมครับไอ้ตัว atheist นี่เอาตรงๆเลยก็คือมันมาลากมันจะมาจากภาษากรีกเนาะ a ก็อะก็คือไม่ใช่ไหมครับ theist ก็ theos ก็คือเทพคือไม่เอา godใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มมาจากไอ้ตัวของการที่ไม่เอาไอ้ตัวของพระเจ้านะฮะแต่ทีนี้พอการไม่เอาพระเจ้าของศาสนาอย่างไอ้พวกศาสนาประเภทอับราฮัมมิกอะที่เราคุยกันบ่อยๆนะครับก็คือยิวคริสต์อิสลามใช่ไหมแต่จริงๆมันเริ่มในคริสต์ก่อนเนี่ยเพราะว่ามันเกิดการที่ปฏิวัติเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของอะไรต่างๆนานาก็ตามเนี่ยนะมันก็จะทำให้มันมีการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราจะเอาเฟซหรือเราจะเอาลีเซนเราจะเอาศรัทธาเราจะเชื่อในศรัทธาหรือเราจะเชื่อในเหตุผลอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้เกิดไอ้สิ่งไอ้คำศัพท์ที่มันเกิดคำว่าไอ้ตัว atheist หรือ atheism ขึ้นมาเป็นครั้งแรกและไอ้คนที่เขานับถือคนที่เขาพูดว่าเขาไม่มีศาสนาเนี่ยเป็น atheist เนี่ยนะครับเขาก็พยายามย้อนกลับไปในโลกโบราณนะครับเขาก็ย้อนกลับไปในโลกโบราณว่ามันเฮ้ยมันมีคนที่ไม่เอาคนที่มันไม่เชื่อในพลังอำนาจของพระเจ้าหรือเปล่าซึ่งเวลาเขาพูดถึงพระเจ้าในที่นี้เขาพูดถึงทุกอย่างที่พระเจ้าที่ถูกเคลมว่าพระเจ้าเป็นผู้บันดาลทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของซูเปอร์เนเชอรัลก็คือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือว่าเทพที่มันเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรต่างๆก็ตามที่มันเหนือธรรมชาติทั้งหมดและจริงๆแล้วพิธีกรรมด้วยนะครับที่เขาปฏิเสธทั้งหมดเนี่ยเขาก็เลยย้อนกลับไปว่าเอ้ยแล้วในโลกโบราณมันมีคนแบบนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในสิ่งที่คนกลุ่มเนี้ยนะครับเขาเริ่มที่จะพูดว่ามันมีมาก่อนในโลกยุคโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาเคลมว่าพระพุทธเจ้าเป็นเอเทียสเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ปฏิเสธไอ้ตัวของศาสนาพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมครับปฏิเสธไอ้เรื่องของพระเวทที่มีแต่เทพเจ้าเต็มไปหมดเลยเต็มสวรรค์ใช่ไหมแล้วก็พูดว่าต้องไปสู่นิพพานต้องไปสู่อะไรต่างๆนานาก็ว่าไปและถ้าเกิดเป็นในจีนเขาก็จะพูดถึงตัวของเหล่าจื้อเหล่าจื้อก็คือศาสนาที่เราเรียกศาสนาเต๋านะครับไอ้ตัวของเต๋าเนี่ยก็คือเหล่าจื้อเชื่อในเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมครับเชื่อในเรื่องของเราต้องกลับไปอยู่เข้ากับธรรมชาติมันไม่ใช่ซูเปอร์เนเชอรัลอ่ะแต่มันเป็นการไปอยู่กับเนเชอรัลอ่ะมันเป็นอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็จะเคลมว่าในโลกโบราณมันก็มีคนแบบนี้นะแล้วก็จริงๆแล้วมันมีคนนึงที่น่าสนใจมากเลยคือคนนี้เป็นกรีกนะครับชื่อยูเฮเมนุสขอโทษนะครับยูเฮเมนุสมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ300กว่าปีก่อนคริสตกาลนะก็บวกด้วย1950หมายเพราะว่าเวลาเราพูดว่าก่อนก็ขอโทษบวกได้ปีคศขอโทษไม่ใช่ BP นะครับบวกได้ปีคศไปก็คือมีชีวิตอยู่ในพศ200กว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เป็นนักปรัชญากรีกที่เขาเป็นรุ่นเลทกว่าพวกอริสโตเติลแบบที่เรารู้จักไอ้ตัวของนักปราชญ์กรีกกันใช่ไหมครับเลทลงมานิดนึงซึ่งสิ่งที่เขาเสนอน่าสนใจนะเขาปฏิเสธพิธีกรรมเขาปฏิเสธสิ่งที่ตัวของเทพประกรณำต่างๆเกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีกนะว่ามันไม่จริงหรอกหรืออะไรอย่างว่าจริงๆเขาไม่ได้พูดว่าไม่จริงหรอกเขาพูดอย่างนี้เลยด้วยซ้ำนะครับเขาพูดว่าไอ้ตัวมิทโทโลจีคือประกรณำที่เกี่ยวกับเทพทั้งหลายเนี่ยจริงๆแต่เดิมมันเป็นเรื่องของมนุษย์เขาบอกว่าสิ่งที่พระเทพเจ้าทำอ่ะจริงๆแล้วอ่ะที่มันกลายเป็นเรื่องราวกลายเป็นตำนานของเทพเจ้าอ่ะมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่กระทำต่างหากเสร็จแล้วพอมนุษย์ที่มันกระทำต่อมาเรื่อยๆเนี่ยมันค่อยๆถูกบิดแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องของเทพเจ้าไปซะนะครับอันนี้น่าจะถามอาจารย์แดงใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตัวยูเฮเมนุสเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขายูเฮเมนุสสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปเป็นไอ้สายการศึกษาปรัชญาในกลุ่มที่มันศึกษาไอ้ประกรณำในฐานะของการที่มันเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยด้วยซ้ำยูเฮเลมิซึมนะครับซึ่งไอตัวของการไอกลุ่มของไอพวกเนี้ยเขาก็จะเคลมกันว่าเฮ้ยโลกโบราณมีมาก่อนแล้วแต่ว่ามันก็มีแบบนี้ไงมีแบบ1 2 3ใช่ไหมครับก็คือเขาก็จะไปคัดเอาไอคือคนที่มันอยู่ในโลกที่มันสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์มันอยู่ในยุคที่ยุโรปเขาเรียกตัวเองว่ายุคแห่งการรู้แจ้งนะครับ Enlightenment Age ศตวรรษที่17โทษศตวรรษที่18ปี1700กว่าๆเนี่ยนะเขาก็จะเป็นคนที่จะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวหาอะไรที่มันคล้ายคลึงกันกับที่ไอ้ตัวนักปราชญ์นักปรัชญาในโลกโบราณเนี่ยเขาทําคล้ายๆกันถ้าถามผมนะผมรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าไปดูในไอ้ตัววิธีคิดจริงๆของตัวอย่างที่ผมยกมาทั้งหมดมันปฏิเสธคนละแบบกับพวกเอเทียสอืม
พราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันมีมานานแล้วหรือเปล่าไอการไม่นับถือศาสนาต้องบอกว่าการปฏิเสธอํานาจของพระเจ้าอ่ะมีมานานแล้วการปฏิเสธอํานาจของอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือซุปเปอร์เนเชอรัลอ่ะไออํานาจเหนือธรรมชาติอ่ะมีมานานหรือยังมีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราพูดถึงอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของเหนือธรรมชาติต่างๆอ่ะมันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางสังคมเสมอนะในโลกโบราณเพราะตัวโครงสร้างทางสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะถูกสร้างว่าเฮ้ยคุณมีพนักพิงเป็นสิทธิธรรมที่เป็นพนักพิงของคุณอ่ะมันคืออะไรมันคือพลังอํานาจเหนือธรรมชาติมันคือความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าความศักดิ์สิทธิ์ของอะไรพวกนี้เสมอเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆถ้าเกิดถามว่าเวลาที่นักปราชญ์สมัยโบราณพวกเนี้ยเค้าปฏิเสธแค่ไอ้ตัวอํานาจของพระเจ้าหรือเค้าปฏิเสธโครงสร้างทางสังคมที่มันเค้ารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมผมว่ามัน2อย่างไงผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าที่มันแยกขาดต่างหากเป็นเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ในเบื้องต้นก็ประมาณนี้อาจารย์โพจะพูดเรื่องล่าแม่มดกับปอบด้วยเลยไหมคะจริงๆพูดเลยก็ได้ครับก็คือว่าไอ้ตัวของที่เมื่อกี้ผมพูดไงว่าพอมันเป็นเรื่องของไอ้การที่มันสัมพันธ์อยู่กับไอ้ตัวของโครงสร้างทางสังคมใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มันปฏิเสธอำนาจพวกเนี้ยในโลกโบราณมันจึงเป็นเรื่องที่ผิดมากเลยใช่ไหมมันจึงเป็นเรื่องที่แบบว่าผิดบาปมากๆในโลกของศาสนาในโลกของกรีกโบราณเนี่ยการที่ปฏิเสธการพลังอํานาจของพระเจ้าของเทพเจ้าบนเขาโอลิมปัสหรืออะไรพวกนี้นะสิ่งที่คุณจะเจอก็คือการประหารชีวิตอ่ะอันนี้ก็คือในกรีกโบราณแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นกันชัดๆบ่อยๆเลยก็คือในที่เราได้ยินกันคุ้นๆหูได้ยินกันบ่อยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องของในโลกสมัยกลางในยุโรปมากกว่าสมัยกลางที่แต่เดิมเราเรียกดาร์กเอจหรือยุคมืดใช่ไหมครับไอตัวของช่วงยุคนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกการว่าสิ่งที่เราเรียกกันโลกในโลกภาษาไทยว่าการล่าแม่มดคำถามคือไอตัวแม่มดพวกนี้มันคืออะไรนะครับแม่มดพวกนี้ถ้าเกิดเราไปอ่านบันทึกที่มันอยู่ในช่วงยุคสมัยนั้นซึ่งมันก็มีคนรวบรวมแล้วมีคนรวบรวมแปลมาเป็นภาษาไทยเลยนะพิมพ์ในหนังสือชื่อล่าแม่มดนี่แหละเขาไปรวบรวมมาอ่านก็สนุกดีมันก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือคนที่ไม่ยอมรับในออเดอร์ทางสังคมนะครับคนที่ไม่ยอมรับในการทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นฉันทามติร่วมกันของชุมชนนั้นๆเช่นคุณไม่ไปฟังมิสซาในวันอาทิตย์คุณไม่อะไรเงี้ยคุณไปอยู่ท้ายบ้านทำยังไงมันถึงจะกลายเป็นสิ่งที่มันผิดบาปไปกว่านั้นได้วะง่ายมากเลยก็บอกว่ามึงเป็นแม่มดไงใช่ไหมพอเป็นแม่มดเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือเขาก็จะมีการเอาไอ้ตัวของคนที่ถูกหาว่ามันเป็นแม่มดก็คือขายวิญญาณให้ปีศาจขายวิญญาณให้อะไรพวกนี้ก็เอามาสำเร็จโทษก็เผาทั้งเป็นก็อะไรทำนองนี้ถามว่าอย่างเนี้ยเป็นเหมือนกันในโลกของสวีเดนเชียมีไหมมีปอบลองสังเกตดูก็ได้ง่ายๆนะครับว่าไอ้พวกผีต่างๆในโลกของสวีเดนเชียเนี่ยนะผีโบราณเนาะมันจะมีลักษณะค่อนข้างจะเป็นมอนสเตอร์เช่นเสือสมิงใช่ไหมหรือว่ากระสือหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามแต่มันจะมีผีชนิดนึงที่มันแบบก็คือผีปอบเนี่ยที่มันเราจะอธิบายลักษณะของมันค่อนข้างยากหน่อยถ้าเป็นในโลกปัจจุบันที่เรารู้จักกับไอ้เรื่องเล่าผีสางทั้งหลายในรายการเล่าเรื่องผีต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกชินกับเขาในเรื่องของปอบที่มันแบบว่าไปควักไส้ควักพุงไปกินไอ้เครื่องในเข้าไปสิงแล้วก็กินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูในการศึกษาในช่วง100ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วปอบมันก็คือคนที่ไม่ทําอะไรตามสิ่งที่สังคมเค้าจะทํากันในตอนนั้นซึ่งการที่ผู้คนออกมารวมกันแล้วก็ทําอะไรร่วมกันในสังคมในชุมชนในโลกสมัยก่อนก็อย่างเช่นการทําประเพณีต่างๆเช่นประเพณีบุญพระเวทประเพณีอะไรใช่มั้ยพอคุณไม่ทําอ่ะคุณไม่ก็แปลว่าคุณไม่สมาทานความเป็นพุทธเหรอคุณอยู่ในชุมชนของคนที่เป็นพุทธนะถ้าคุณไม่ออกมาทําบุญทําอะไรพวกนี้เหรองั้นมึงเป็นอะไรมึงเป็นผีดิผีประเภทนี้คือผีปอบมันก็คือคนที่ไม่ปฏิบัติตามไอ้ตัวของโครงสร้างทางสังคมไม่ปฏิบัติตามไอ้ตัวของสิ่งที่กิจกรรมของร่วมกันหรือว่าอะไรต่างๆที่สังคมนะครับในสิ่งที่ไอ้ปอบตัวนั้นมันสังกัดอยู่เนี่ยเค้า require พอเค้า require แล้วมึงไม่ทํามึงก็กลายเป็นผีอันนี้เป็นปกติเลยพอเป็นผีเสร็จปุ๊บก็โดนเฉดหัวออกจริงๆแล้วเนี่ยปอบเนี่ยไม่ต่างอะไรเลยกับแม่มดในโลกตะวันตกนะครับก็คือเป็นสิ่งที่โดนคนอื่นเรียกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวกัน
สิ่งพวกนี้คำถามของผมคือไอ้ตัวนี้มันคือการปฏิการเถียงการไม่ใช่เถียงการ against ใช่ไหมการต่อต้านหรือไม่อาจจะไม่ถึงขนาดต่อต้านด้วยซ้ำการไม่ทำตามการไม่เข้าร่วมกับสิ่งที่ไอ้ตัวของสังคมต้องการหรือชุมชนต้องการเนี่ยนะครับในเมื่อสังคมหรือชุมชนเนี่ยพนักพิงของเขาคือศาสนาคือพระเจ้าคืออะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือศาสนาคำถามก็คือไอ้พวกผีพวกเนี้ยแม่มดพวกเนี้ยเออมึงเป็นเอเทียสป่ะนึกออกไหมนะครับเพราะฉะนั้นในโลกสมัยก่อนที่มันจะมีการไปถึงการปฏิวัติภูมิปัญญาในยุโรปนะครับที่เฮ้ยเราบอกได้แล้วว่าโลกมันไม่ใช่ศูนย์กลางจักรศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลว่ะเป็นพระอาทิตย์เนาะเรารู้แล้วว่าโลกกลมไม่ใช่โลกแบนเรารู้อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่มันขัดกับสิ่งที่มันเล่าไว้ในคัมภีร์ไบเบิลใช่ไหมเพราะคัมภีร์ไบเบิลเขาจะบอกพระเจ้าสร้างโลกเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่พอเวลาคุณพิสูจน์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้มีเหตุและผลรองรับมันไม่จริงอ่ะพอมันไม่จริงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เปลี่ยนไงเพราะว่าตัวเงื่อนไขมันเปลี่ยนใช่ไหมแต่ในโลกสมัยก่อนหน้านั้นที่เงื่อนไขมันยังเป็นแบบเดิมอ่ะคุณจะไปพิสูจน์ได้ไงว่าพระเจ้าเขาไม่ได้ทำไอ้โลกมันไม่ได้กลมแต่โลกมันแบนแบบที่พระเจ้าบอกนี่ออกมามันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่การปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ปฏิเสธแค่ไอ้ตัวของความศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรนะครับแต่มันเป็นการปฏิเสธไอ้ความชุดความรู้นะหรือว่าไอ้ชุดอะไรหลายๆอย่างเลยจริงๆแล้วระบบศีลธรรมด้วยนะครับที่มันมาพร้อมกับไอ้อำนาจของความศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอาจารย์ตูนในทางปรัชญาศาสนาค่ะเวลาเราพูดถึงคนที่ไม่มีศาสนาคนไม่นับถือศาสนาณยุคโบราณกับปัจจุบันน่ะที่เราพูดถึงอ่ะมันคือคนแบบเดียวกันมั้ยคือคนกลุ่มเดียวกันมั้ยคือคนที่มีวิธีคิดเหมือนกันมั้ยคะคือจริงๆอย่างนี้อันนี้อาจจะเสริมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเพราะว่าในทางปรัชญาเนี่ยในทางปรัชญาศาสนาเนี่ยมันมีหลายคำไอ้คำเรียกคนเหล่านี้เนี่ยมันมี atheistใช่ไหมที่เมื่อกี้อาจารย์สิริพจน์พูดไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆอ่ะคำเนี้ยเมื่อกี้อาจารย์ก็แปลไปว่าจริงๆมันแปลว่าคนที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าใช่ไหมอ่ะเอเช็คพออิสเนาะเติมอิสไอเอสทีมันจะหมายถึงคนนะเนาะก็คือผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้าไอ้คำว่าเดอุสหรือเดอิสในภาษาละตินใช่ไหมที่มันแปลว่ากอดใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยการไม่นับถือพระเจ้าบางคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันก็มีศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้าสิใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะเป็นว่าไม่ได้แปลว่าคนเหล่านั้นไม่นับถือศาสนาก็ได้แต่มันก็อยู่ที่ว่าเราใช้ขอบเขตของคำเนี่ยกว้างแค่ไหนนะครับเพราะว่าคำเนี้ยมันจะถูกนิยามในโลกตะวันตกก่อนใช่ไหมซึ่งแปลว่าศาสนาที่เขานับถืออับราฮัมมิกอะยูดาคริสต์อิสลามเนี่ยเขานับถือพระเจ้าองค์เดียวเขาเรียกว่าเอกเทวานิยมใช่ไหมโมโนเทอิสนะครับพระเจ้าองค์เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าคุณปฏิเสธพระเจ้าก็จบเลยไม่มีอะไรต่อนะครับแต่ว่าในโลกเนี่ยมันมีศาสนาแบบอื่นที่ไม่ได้เป็นก๊อดจีตัวใหญ่อะมันก๊อดจีตัวเล็กแล้วมีเอสด้วยอะถวยเทพอะใช่ไหมเช่นคนฮินดูคนชาวบ้านที่นับถือเทพเจ้าเนี่ยถ้าคุณไม่นับถือก๊อดแบบใหญ่ๆแล้วคุณนับถือเทพเล็กๆเนี่ยยังเป็นเอทิสไหมอันนี้เป็นคำถามนะใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ความหมายของเขาว่าไม่นับถือพระเจ้าเนี่ยอะเทอิซึมเนี่ยนะครับในความหมายที่กว้างหรือแคบแค่ไหนมันนักวิชาการบางคนนะเช่นอาจารย์สุรพจน์ก็จะบอกว่าเฮ้ยพูดอย่างเงี้ยพุทธเป็นไม่ใช่อะเทอิสเพราะว่าพุทธพูดถึงทวยเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเถียงกันในแง่ของความกว้างของตัวนิยามศัพท์เนาะแต่มันมีคำอื่นนะครับที่มันอาจจะตรงกว่าคือคำว่า irreligious irreligious แปลว่าไม่นับถือศาสนาจะพระเจ้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่นับถือศาสนาอันนั้นมีคำหนึ่งนะครับแล้วก็มีคำว่า gnostic ก็คือฉันยังสงสัยคือฉันยังไม่เลือกนะฉันสงสัยหมดอะเพราะฉะนั้นนะฉันจะไม่เลือกว่าฉันจะนับถือหรือไม่นับถือนะครับก็จะมีจริงๆมันค่อนข้างมีหลายเฉดไอ้ wording อันนี้ในทางปรัชญาศาสนาเนาะแล้วก็แม้กระทั่งอะเทอิสต์เองเนี่ยนะครับในบางอย่างเอนไซโคโลปีเดียของสแตนฟอร์ดเนี่ยก็จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนไม่นับถือพระเจ้าแนวคิดอะเทอิซึมหมายถึงการไม่ยอมรับการมีอยู่ของพระเจ้าไม่ใช่แค่ไม่เชื่อในพระเจ้านะคือไม่เชื่อเนี่ยพระเจ้ามีไม่มีไม่ใช่ประเด็นของกูใช่ป่ะแต่ว่าถ้าในทางปรัชญาบางทีเขาจะใช้คำนี้ในความหมายว่าอ๋อหมายถึงการไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้าอยู่ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นย้อนกลับไปพูดเรื่องขยายเรื่องความหมายที่อาจารย์พจน์ให้นิยามมาแล้วนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้มันย่อยมากเลยสิเอ้าก็แน่นอนดิคือมันเหมือนกับแบบคนเดี๋ยวการใช้คำว่าคนนับถือศาสนากับคนไม่มีศาสนาเอ้ยคนนับถือกับคนมีศาสนานี่เหมือนกันไหมคำว่านับถือกับมีเหมือนกันเนาะ
ในความหมายแบบบ้านๆก็อาจจะใช้ในประเทศไทยบ้านๆเราก็ใช้รวมๆกันน่ะนับถือหรือมีเราก็ใช้ในความหมายแบบกว้างๆกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือแต่ว่าแยกกันอีกสมมติเราใช้คำว่าคนไม่มีศาสนาเราใช้คำนี้เป็นหลักก่อนละกันตามชื่อตอนนะคะก็คือว่าคนไม่มีศาสนาก็คืออาจจะเป็นคนมีศาสนาก็ได้แต่มีกลุ่มที่เป็นคนมีศาสนาที่ไม่ยอมรับพระเจ้าไม่มีพระเจ้าก็ใช่ก็มีใช่มั้ยก็คือก็ใช่แล้วต่อให้นะคือมีศาสนาแล้วอาจจะเกิดไปเป็นว่าตั้งคำถามในการมีอยู่ของพระเจ้าด้วยหรอมีศาสนาแต่ตั้งคำถามในการอยู่ของพระเจ้าก็เป็นไปได้คือต้องอธิบายคำว่าศาสนาอีกอะว่าศาสนาคืออะไรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่าโหนิยามมันกว้างศาสนาเบคอนศาสนาแมวเหมียวศาสนาสปาเกตตี้อะไรใช่ไหมที่เราคุยกันเยอะแยะมากมายไก่กองใช่ป่ะมันต้องกลับมานิยามอีกว่าไอศาสนาที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่มันก็ต้องเข้ากลับไปสู่นิยามอีกใช่ไหมเพราะไม่งั้นน่ะทุกคนก็จะตีขุมว่าไม่งั้นมันจะมีคนประเภทที่เขาบอกว่าการไม่นับถือศาสนาก็คือศาสนาแบบนึงอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันเป็นการใช้คำที่กว้างเกินไปจริงๆมันไม่ใช่ครับศาสนามันต้องมีตัวนิยามมีขอบเขตของมันเราถึงจะบอกได้ว่าอันนี้เรียกว่าศาสนานี้เรียกว่าไม่ใช่ศาสนาอาจจะมีศาสนาแต่ว่าศาสนานั้นไม่นับถือพระเจ้าก็เป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าที่อาจารย์โพสต์เล่าตั้งแต่ในอดีตเมื่อกี้คือนิยามมันก็ต้องเปลี่ยนไปจากอดีตด้วยถูกไหมที่อาจารย์โพสต์เล่าคือนะวันนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะแตกย่อยแค่ไหนมันคงจะเป็นบริบทในสมัยนั้นอะอย่างเช่นปอบเป็นใครนะวันนั้นกับปอบเป็นใครนะวันนี้หรือแม่มดเป็นใครนะวันนั้นกับแม่มดเป็นใครนะวันนี้ใช่ป่ะใช่หูยากอะเราจริงๆเราควรจะยันตามปัจจุบันได้ไหมอาจารย์ถ้าเราใช้กรอบปัจจุบันคุยได้ไหมแบบเอาแค่ปิดตอนเนี้ยที่แบบเดือดร้อนกันเนี่ยว่าไม่มีศาสนาได้ไงไม่นับถือศาสนาได้ไงเพราะฉะนั้นคือมันยืนแค่ว่าคุณมีศาสนากับไม่มีศาสนาถูกป่ะถ้าเอาปัจจุบันเป็นหลักอ่ะไม่ปัจจุบันน่ะจะซับซ้อนกว่าเดิมอีกเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าเขาอ๋อมันไม่ได้มีแค่ศาสนาแล้วที่พิธีอันนี้แม่งโบราณไม่มีอันนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าบางคนเขาบอกเขาไม่นับถือศาสนาคือกูอิลิลิเจียสแต่กูนับถือเขาก็คือลัทธิพิธีเห็นไหมซับซ้อนอีกนะซับซ้อนอีกนะปัจจุบันซับซ้อนกับโบราณนะงั้นเดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้ที่อาจารย์ตูนบอกว่าที่ผ่านถามอาจารย์บอกว่ามันมีคนที่ไม่นับถือพระเจ้าแล้วก็เดี๋ยวไปแตกย่อยกันอีกอ้าวก็อาจจะแบบเป็นศาสนาที่ไม่ได้มีพระเจ้าก็ได้ใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นศาสนาที่มีพระทวยเทพคือพระเจ้าหลายๆองค์ก็ได้ใช่ไหมหรือที่บอกว่าคนไม่นับถือศาสนาอันนี้ก็แบบนึงแล้วก็มีคนไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้าอันนั้นในทางปรัชญาเขาจะใช้คำนี้ในความหมายว่าไม่ถือว่าพระเจ้ามีคำว่าatheismเนี่ยมันแปลว่าการมีแนวคิดว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าอยู่มันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ไม่เชื่อมันใช้คนละความหมายไอ้นั่นเป็นความหมายในทางปรัชญาไม่เชื่ออะหรอเดี๋ยวทำไมยากจังอะอ้าวก็คุณต้องไปถกเถียงมองมันในเชิงความคิดไงแอทเทอิสต์มันเป็นความคิดแบบนึงไงไม่เชื่อว่ามีกับไม่ยอมรับว่ามีคนละอย่างกันถูกไหมใช่แล้วก็ตั้งคำถามในการมีก็มีด้วยใช่ไหมก็ใช่ในทางปรัชญามันมีอยู่อ๋อเราจะแค่กลับไปสมัยกลางนิดนึงจริงๆเราสนใจสิ่งนี้นะอาจจะช่วยย้อนไปให้ภาพกับอาจารย์พจน์ที่อาจารย์พจน์พูดด้วยก็คือการไม่นับถือศาสนาของคนโบราณเนี่ยเขาก็นิยามคนละแบบกับเราไงเช่นมึงเป็นคนนอกลีดมึงเป็นผีสางอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมีนักบุญคนหนึ่งสมัยกลางชื่อออกุสตินุสนะครับนักบุญออกุสตินุสหรือเราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่าออกัสตินเนี่ยออกัสตินเนี่ยนะครับเป็นนักบุญที่เป็นนักปราชญ์นะเป็นนักปรัชญานะครับแล้วก็แกจะมีงานอย่างหนึ่งของพวกนักปรัชญาสมัยกลางนะยุคกลางของยุโรปเนี่ยงานอย่างหนึ่งเลยนะของพวกฟิโลโซเฟอร์พวกนั้นก็คือการพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าแล้วก็เรียก proof existence of God ถามว่าทำไมในเมื่อคุณเป็นคริสต์อยู่แล้วคุณเชื่ออยู่แล้วทำไมคุณจะต้องมานั่งทำ proof ข้อพิสูจน์เหล่านี้นะครับเพราะเขาก็บอกว่าก็จะได้อธิบายให้คนที่ยังไม่มีความเชื่อไงหรือว่าคนที่เชื่ออยู่แล้วก็จะได้มั่นคงในความเชื่อไงนะอะไรประมาณนั้นมันก็เลยจะมีงานประเภทเนี้ยงานพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าทีนี้คุณออกัสตินเนี่ยนักบุญออกัสตินเนี่ยนะครับเขามีข้อ proof หลายข้อแต่มีข้อนึงน่าสนใจเขาเรียกว่า proof จากจำนวนคนน่ะคือเขาเขียนไว้เลยนะในข้อ proof นั้นข้อพิสูจน์นั้นว่าก็เพราะไม่มีใครไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าย่อมมีอยู่ฟังแล้วแปลกๆไหม นึกภาพนะ ก็เพราะว่าไม่มีใครเลยที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าต้องมีอยู่
คือถ้าเรามาฟังกันในปัจจุบันปุ๊บอันเนี้ยมันก็จะฟังประหลาดมากเลยใช่ป่ะเพราะว่าอาจารย์พลก็ไม่เชื่อพี่ขวัญก็อาจจะไม่เชื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยคนในห้องส่งเราก็อาจจะไม่เชื่อคนดูเราก็ไม่เชื่อเอาไหนบอกว่าทุกคนแต่นักบุญออกฤษฎีบอกว่าก็เพราะไม่มีใครไม่เชื่อเลยทุกคนเชื่อหมดฉะนั้นพระเจ้าต้องมีดิไม่งั้นคนทุกคนจะเชื่อได้ไงอันเนี้ยแกพิสูจน์จากบริบทในสมัยนั้นไงคือสมัยกลางยุคนู้นในยุโรปมันไม่มีใครไม่เชื่อคือถ้าคุณไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยคุณก็อาจจะถูกมองว่าเป็นคนบ้าเป็นพูดผีปีศาจดนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนมีเหตุผลเนี่ยหรือคุณมีสติปัญญาทุกคนเชื่อหมดแต่ถ้าเราเอาพิสูจน์อันนี้มาใช้ในปัจจุบันใช้ไม่ได้แล้วเห็นปะใช่ไหมก็มันมีคนไม่เชื่อแต่ว่าสมัยก่อนมันไม่ใช่ไงเมื่อหลายร้อยปีก่อนมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยครับเห็นเลยว่าเวลาเราพูดเรื่องพระเจ้าเรื่องคอนเซ็ปต์พวกนี้มันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเหมือนกันแต่นี่มันเป็นตัวอย่างหนึ่งของสมัยกลางว่าความเชื่อเรื่องพระเจ้าในยุโรปเนี่ยมันเป็นความเชื่อพื้นฐานนะซึ่งก็มีแหละคนไม่เชื่อแต่ว่ามันถูกนิยามอีกแบบนึงมันไม่ใช่คนปกติอ่ะถูกผีดนใจเป็นปีศาจเป็นแม่มดเป็นนู่นนี่นั่นเป็นบ้าเป็นบอเป็นป่วยอะไรเงี้ยนะอยู่แบบนั้นมีเพิ่มให้ทวอาจารย์ตุลพูดเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนเซนออกตินนี่มันเป็นช่วงต้นยุคกลางเลยเนาะนะครับแต่จริงๆเนี่ยในช่วงนั้นการรับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่คริสต์ในยุโรปใช่ไหมก็จะถูกเรียกว่าพวกพาเกนซึ่งเราก็จะเข้าใจว่าทุกวันนี้เราแปลคำว่าพาเกน PAGANพาเกนก็คือคนไม่นับถือศาสนาคริสต์แต่จริงๆรากศัพท์ของคำว่าพาเกนมาจากพาเกนุสแปลว่าไอ้พวกบ้านนอกนึกออกไหมแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดคุณไม่นับถือศาสนาคริสต์คุณไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในคริสตจักรไม่ได้มีคริสตจักรที่เป็นศูนย์กลางอ่ะคุณเป็นชายขอบของชายขอบไม่ใช่คนที่มีอารยธรรมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดอะไรพวกนี้มันเราก็ต้องย้อนไปอีกว่าแล้วทีนี้ไอ้เวลาที่ไอ้แน่นอนว่าถ้าเปิดมองในเซนส์ปัจจุบันในพวกพาเกนเนี่ยมันก็เป็นก็คือคนที่มันนับถือศาสนาอีกแบบของเขาอ่ะใช่ไหมแต่ว่าสำหรับคนในยุคนู้นนะคนที่เป็นนับถือศาสนาคริสต์ในยุคนู้นเขามองไอ้คนพวกนี้ว่าคืออะไรบาเถื่อนไม่มีศาสนาหรืออะไรหรือเพราะการไม่มีการไม่นับถือคริสต์ก็คือการไม่นับถือศาสนาเหมือนกันนะถูกไหมเพราะที่คิดคำว่าเอเทียสเนี่ยมันก็อย่างที่บอกอ่ะแปลแบบตรงที่สุดก็ไม่นับถือพระเจ้าพระเจ้าที่ว่านี่คือก๊อดของกูไม่ใช่ก๊อดของมึงนะซึ่งซึ่งอันนี้น่าสนใจนะพวกคนเรียนปรัชญาเนี่ยมันต้องเรียนเรื่อง proof existence of god ทุกคนนะแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเราเรียนก็คือมันมีปัญหาทุกอันนะมันไม่มีอันไหน perfect ในทางปรัชญาที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ที่บอกว่าตัวรากศัพท์เองอ่ะถ้าเราพูดถึงเอเทียสในปัจจุบันมันหมายถึงคนไม่เดี๋ยวนะถ้าแปลเป็นไทยเขาใช้แปลว่าไม่นับถือพระเจ้าหรือไม่นับถือศาสนานะเอเทียสเนี่ยหมายถึงศัพท์ในปัจจุบันใช่ไหมครับใช่เวลาเขาแปลอย่างเงี้ยไม่นับถือในพระเจ้านะใช่ไหมใช่โดยความหมายของมันเป็นแบบนั้นใช่ป่ะซึ่งที่อาจารย์พจน์บอกก็แปลว่ามันก็จะแคบมากนะเพราะว่ารากมันมาจากการไม่นับถือพระเจ้าหมายถึงศาสนาคริสต์เท่านั้นใช่ไหมไม่ได้หมายถึงแบบใช่คือรากมันมาอย่างนั้นซึ่งถ้าเอาคำนี้มาคุยกันในปัจจุบันก็อาจจะรวมถึงการไม่มีศาสนาเลยคือหมายถึงว่าไม่มีศาสนาที่หมายถึงว่าศาสนาที่มีพระเจ้าอ่ะก็คือเขาก็ไม่มีเลยแต่ก็ต้องมาที่อาจารย์ตุลบอกอีกว่าอ้าวแล้วไม่นับถือในพระเจ้าเนี่ยแต่เอเทียสเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีศาสนาด้วยไหมอันนี้หมายถึงว่าปัจจุบันถูกป่ะใช่เพราะฉะนั้นคำคือเผอิญบ้านเราเนี่ยใช้คำนี้ในความหมายว่าไม่มีศาสนากันคือฝรั่งมันอย่างนี้ถ้าคุณเอเทียสเนี่ยคุณไม่มีศาสนาอยู่แล้วเพราะศาสนาฝรั่งมันมีพระเจ้าไงเอาพูดตรงๆการไม่ยอมรับพระเจ้าคือคุณไม่ยอมรับศาสนาเพราะศาสนาเขาไม่เพราะมันศาสนาเขาเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าในความหมายไทยมันอาจจะเป็นการใช้จากฝรั่งอะซึ่งจริงถ้าใช้ให้ตรงเลยไม่ต้องใช้คำว่า irreligious ไม่มีศาสนาซึ่งเป็นอีกไม่มีศาสนาจริงมันมีหลายเหตุไงมันศัพท์เยอะศัพท์มันเยอะคือถ้าสมมติเราเอาจากจุดมันมีจุดตัดที่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นยุคก่อนมันเป็นเรื่องการพูดถึงว่านับถือหรือไม่นับถือพระเจ้าแต่ว่ามันมีจุดตัดไหมเช่นมันแบบยังไงวิทยาศาสตร์กว้างไกลขึ้นมีอุตสาหกรรมเข้ามาประชากรเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปมันเลยทำให้มันมีคำว่าไม่นับถือศาสนาไม่ใช่แค่ก๊อดแล้วหรือแบบว่า
เราเห็นแบบจุดตัดที่ชัดเจนไหมว่ามันเพิ่มขึ้นมันชัดเจนตอนไหนที่จะเชื่อมกับโลกปัจจุบันคือเป็นเพราะว่าความรู้มันมากขึ้นหรือเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเห็นคนกลุ่มนี้แบบเยอะขึ้นแล้วก็มีความหมายที่ต่างไปจากแค่แบบแค่ก๊อดในศาสนาคริสต์ค่ะมันมีเส้นแบ่งแบบยุคที่ชัดไหมชัดชัดนะครับคือจริงๆแล้วเวลาที่พวกที่นักไอ้คนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของเอทีเอสเวลาที่เขาศึกษาเนี่ยเขาก็จะพูดค่อนข้างตรงกันเลยว่าสำหรับพวกเขาเนี่ยเขาจะสนใจว่าไอ้ตัวของการเกิดขึ้นของเอทีเอสมันเกิดขึ้นของยุคแห่งภูมิปัญญายุคแห่งการรู้แจ้งก็คือเรารู้ว่าข้อมูลที่เขียนอยู่ในไบเบิลมันไม่ถูกแล้วโดยนักวิทยาศาสตร์โดยนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นโดยนู้นโดยนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราดูในช่วงนั้นเนี่ยเราจะเห็นนักปรัชญาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18แล้วก็คริสต์ศตวรรษที่19ที่เขาทำอะไรหลายอย่างที่มันอะไรดีล่ะมันเป็นการเถียงนะครับมันเป็นการเถียงเรื่องของพระเจ้าเลยใช่เดวิดฮูมของใครนะของสกอตแลนด์ของอาจารย์ตุลเนี่ยนะครับคนหนึ่งหรือมันก็มีดิโอโดโรนะครับที่เป็นนักปรัชญาฝรั่งเศสในช่วงยุคภูมิปัญญาไอ้พวกเนี้ยเขาก็จะแบบเขาจะพูดคือในยุคนั้นน่ะแม้แต่ยุคนั้นนะครับซึ่งเป็นยุคภูมิปัญญาแล้วอ่ะเขาการประกาศตัวว่าตัวเองไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงก็เป็นเรื่องน่ากลัวมากก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วคนที่ประกาศตัวว่าเฮ้ยกูเป็นเอทีเอสเนี่ยน้อยมากนะครับมันจะเริ่มมามีชัดๆเลยอีกทีนึงก็คือศตวรรษที่19นะครับศตวรรษที่19ก็คือตัวอย่างชัดๆเลยที่เราคุ้นๆหูกันก็อย่างเช่นใครดีนิเช่ใช่มั้ยก็อดิสเดทที่เขียนอยู่ในทัสโปเกนทราทุสตาใช่มั้ยก็อีทเดทโอ้นี่คือแรงมากเลยนะในโลกยุคนั้นน่ะนะครับแล้วมันก็ยังมีต่อมาอีกหลัง19มาก็จะเป็นไอ้ช่วง19ต่อ20ก็อย่างเช่นชาลดาวินไม่ได้พูดว่าตัวเองไม่นับถือพระเจ้านะแต่ว่าในหนังสือ The Origin of the Species ของชาลดาวินเนี่ยมันทำให้ดาวินถูกนักประวัติศาสตร์เรียกว่าเขาเป็นคนที่ประหารพระเจ้าเพราะสิ่งที่ดาวินเขียนก็คือพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์นึกออกไหมเพราะว่าดาวินพูดถึงการที่มันมีวิวัฒนาการต่อมาจากสัตว์ไอ้ที่มันเป็นบรรพชนของเราเอฟหรืออะไรต่างๆลิงเอฟหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับหรือสัตว์แต่ละชนิดนะครับมันไม่ได้อยู่ดีๆก็เอาดินมาปั้นใช่ไหมหักชายซี่โครงของอาดัมมาแล้วก็ปั้นเป็นแกนของเอวาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยแล้วคนที่แบบว่าหนักสุดๆเลยแล้วก็ทำให้ผมเชื่อว่าอันเนี้ยทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรที่เป็นเอทีเอสเยอะมากๆเลยก็คือคาร์ลมาร์กศาสนาที่ยาฟินใช่ไหมครับศาสนาที่ยาฟินคือมาร์กเนี่ยแบบว่าไอ้นี่เลยแล้วจีนซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมเพราะคาร์ลมาร์กก็คือบิดาแห่งคอมมิวนิสต์อ่ะใช่ไหมครับแล้วเขาก็พอจีนเขาบอกว่าเฮ้ยเราไปทางเป็นคอมมิวนิสต์ตอนที่เขาปฏิวัติวัฒนธรรมสิ่งที่เขาทำคืออะไรอ่ะสิ่งที่เขาทำคือเขาล้างบางศาสนาทุกศาสนาที่มันมีอยู่ในวัฒนธรรมจีนทั้งหมดที่มันใหญ่มากๆเลยแล้วจีนคือประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกแล้ววันดีคืนดีคุณแบบว่าบอกว่าคุณมันล้มล้างไอ้ตัววัฒนธรรมซึ่งส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมโบราณไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งส่วนสำคัญส่วนใหญ่เลยก็คือเรื่องของความเชื่อเรื่องของศาสนาแล้วมึงทำลายทิ้งอ่ะไอ้คนจีนที่แม่งโตมาในยุคหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมอ่ะก็คือโตมาโดยที่แบบกูไม่มีศาสนาจริงอ่ะเฮ้ยอาจารย์ตูนที่อาจารย์โพสต์พูดมาทั้งหมดนี้แบบคือจริงๆเราอาจจะได้ยินคาร์ลมาร์กซ์ในบริบทการเมืองมากกว่าอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วในทางปรัชญาศาสนาคือคนเหล่านี้ที่อาจารย์โพสต์พูดมา 2-3 คนเนี้ยคือมีผลต่อปรัชญาและศาสนาด้วยจริงๆเลยใช่ปะอ้าวมีแน่ก็คือสิ่งที่อาจารย์โพสต์พูดก็คือแน่นอนฮะศาสนาในยุโรปนะอันนี้พูดในกรณียุโรปนะก่อนที่เราจะบุกมาแถวๆบ้านเราเนี่ยนะยุโรปเนี่ยนะครับมันมีความผันผวนทางศาสนาหลายรอบนะมันไม่ใช่แค่รอบเดียวเนี่ยแน่นอนการตั้งแต่กาลิเลโออ่ะเริ่มมีวิทยาศาสตร์เขาไปท้าทายสิ่งที่เรียกว่าศาสนาใช่ไหมศาสนาเองก็มีการแตกแยกกันใช่ไหมมีโปรเตสแตนต์ใช่ไหมเกิดการพิมพ์แท่นพิมพ์กูเทนเบิร์กที่เราเรียนกันในวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยนะไอความคิดเรื่องไบเบิลพระไม่สามารถจะมาผูกขาดตีความได้อยู่คนเดียวและอะไรต่อไปเนี่ยมันก็เริ่มเกิดการกระจายของความหลากหลายทางความเชื่อใช่ไหมครับผ่านการเกิดขึ้นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วมันก็มีการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์แล้วมันก็เริ่มระบบอุตสาหกรรมนะครับแม้กระทั่งในปรัชญาเองเนี่ยก็มีนะมันจะมีพวกกลุ่มนึงเลยที่เรียกว่า logical positivism นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นยุควิทยาศาสตร์เข้ามามีความหมายมากกว่าแล้วอะคำอธิบายทางศาสนามันใช้ไม่ได้แล้วอะฉะนั้นสิ่งที่นิเช่ซึ่งเป็นจะมองเขาเป็นนักปรัชญาก็ได้จะมองเขาเป็นคนทำงานวรรณกรรมก็ได้เนี่ยเขาถึงพูดไว้ในประโยคในหนังสือเล่มนั้นนะ Thus Spoken Zarathustra เนี่ยนะซึ่งมีแปลไทยนะ
ดังนั้นพจนาสราทุสตาสราทุสตากล่าวอะไรเนี่ยนะว่า God is dead นี่เป็นประโยคสำคัญนะครับที่แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุโรป God is dead คืออะไรพระเจ้าตายแล้วคืออะไรพระเจ้าตายแล้วในที่นี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกพระเจ้าตายหรือเปล่ามันชอบมีมุกโจ๊กกันในพวกปรัชญาไงว่าพอนิเช่ตายก็ไปเจอพระเจ้าพระเจ้าบอกว่านิเช่ is dead ไงนะ am not dead ไงอะไรเงี้ยแต่ว่า God is dead ในความหมายของนิเช่เนี่ยในแง่นึงก็คือสุดท้ายแล้วคริสต์ศาสนาเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะให้คำอธิบายเกี่ยวกับชีวิตและสังคมได้เหมือนที่เคยเป็นนะมันเกิดปัจเจกบุคคลขึ้นด้วยมันเกิดระบบอุตสาหกรรมแบบทุนนิยมขึ้นด้วยไอ้มันเกิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้นด้วยมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมคนมันไม่ได้อยู่ภายใต้พระศาสนจักรอีกต่อไปนะครับคนมันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของพระศาสนจักรอีกต่อไปนะครับแล้วยุโรปก็ใช่ไหมทุกคนก็เริ่มถอยจากพระศาสนจักรเยอรมันแม่งเริ่มก่อนเพื่อนเลยนะพอมีเนี่ยเรื่องการแตกกันทางศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย God is dead God ไม่สามารถจะมานิยามความหมายนะครับอะไรกับชีวิตผู้คนอีกต่อไปนี่คือความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในยุโรปแล้วมันก็ยิ่งเปลี่ยนเมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็โลกเปลี่ยนด้วยมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแค่ในยุโรปไงไอ้เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมันเปลี่ยนแล้วก็การเกิดขึ้นของคอมมิวนิสต์ในแง่การเมืองนี่ก็สำคัญมากๆศาสนาคือยาฝิ่นนี่ก็สำคัญนะที่ดูประโยคนี้ใช่ไหมครับซึ่งมาร์กพูดไว้เนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับศาสนาโดยตรงเพราะเขามองแล้วว่าไอ้นักบวชในศาสนาเนี่ยก็คืออุปสรรคใหญ่ของพวกศักดินาแหละมันเป็นพวกศักดินาใช่ไหมแล้วตอนปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยพวกนึงที่โดนแหลกเลยก็คือพวกบาทหลวงเรามักจะนึกว่าปฏิวัติฝรั่งเศสการเฉพาะชนชั้นนำที่เป็นคนฝ่ายปกครองนั่นจริงไม่ใช่นะครับสิ่งที่กระทบมากๆในฝรั่งเศสอันนึงเนี่ยในการปฏิวัติฝรั่งเศสก็คือพวกพระพวกคู่กันปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นในยุคภูมิปัญญาด้วยคริสต์ศตวรรษที่18ช่วงปลายจริงๆมันก็คือส่วนหนึ่งของการที่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งของการปฏิวัติฝรั่งเศสมันก็คือส่วนหนึ่งของการที่เราชนชั้นนำนะครับซึ่งมีพระสงฆ์บัตรหลวงอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเป็นชนชั้นสูงเป็นอีลิตในสังคมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกลุ่มอำนาจกลุ่มความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ได้อีกต่อไปแล้วใช่ไหมแต่เดิมมันยังใช้ไอ้ความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างกดแต่ว่าพอเวลาสิ่งที่มันอยู่ในคัมภีร์ที่คุณบอกอ่ะมันไม่จริงนี่หว่าพอมันไม่จริงเสร็จปุ๊บมันยิ่งไปแล้วมันเตลิดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆที่พูดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจะเสริมต่อว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้การที่ไอ้พวกของคนที่เขาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเอเทียสทั้งหลายแล้วเขามาตัดกันที่ว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เดียวมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าไอ้ตัวของบทบาทของชนชั้นนำในตอนนั้นน่ะชนชั้นนำมันก็ไม่เอาศาสนาจักรเพราะศาสนาจักรมาแบบบีบบังคับมันเยอะเกินไปเช่นจะแต่งงานโบลินเกอร์ใช่ไหมนึกออกไหมไอ้พี่น้องสองพี่น้องตระกูลโบลินก็กษัตริย์อังกฤษก็กูอยากจะแต่งก็กูอยากจะหย่าแต่การแต่งงานในโลกในคริสต์ศาสนาเนี่ยแบบโรมันคาทอลิกก็คืออะไรคือมันเป็นเพอร์มิชเมนต์ของพระเจ้าอ่ะมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตเป็นสิ่งที่แล้วมึงไปขัดประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยมันผิดใช่ป่ะแต่ว่าไอ้คนนั้นที่มันมีความสงสัยในตัวของพระเจ้าในตัวของอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวของศาสนาจักรในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็ทำหน้าที่แบบไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอ้กระแสของการที่มันแบบว่าเกิดขึ้นของเอเชียอะจริงๆแล้วมันผมว่ามันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของว่าความรู้ในทางวิทยาศาสตร์แค่อย่างเดียวแต่ว่าหลายๆอย่างที่มันกดดันมาเพราะเวลาเราพูดถึงศาสนาจักรในยุโรปคือมันมีอำนาจหนักมากอาจารย์ตูนขอกลับมาที่เราบอกว่าแบ่งไปเมื่อกี้นะคะคนไม่นับถือพระเจ้าคนไม่นับถือศาสนาคนไม่มีศาสนาคนไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้าคนตั้งคำถามการมีอยู่ของพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่แล้วอาจารย์จะเสริมตรงนี้ก่อนไหมเพราะมันมีแขนงที่ออกไปที่เป็นลัทธิอีกใช่ป่ะที่เรียกว่าเค้าใช่ไหมใช่ก็คือแน่นอนครับอันนี้พูดให้มันร้อยเรียงต่อกันเลยนะหลังจากที่เราพูดถึงปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคมยุโรปการปฏิวัติในอุตสาหกรรมการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพชนชั้นในยุโรปจนนำมาสู่การถดถอยนะครับของการของอำนาจของศาสนาเนี่ยนะครับอีกสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นนะครับในช่วงจริงอันนี้มันก็ไม่ได้เก่ามากนะมันหลังจากยุคไอ้ที่เราเรียกว่ายุคภูมิธรรมอยู่ยุค Enlightenment เนี่ยมาเยอะนะครับ
จริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่19นะครับเป็นช่วงต้นศตวรรษที่19เนี่ยมันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าขบวนการหรือขบวนการทางศาสนาใหม่นะครับ A New Religious Movement นะครับฝรั่งก็เรียกว่า NRM นะ New Religious Movement นะครับ NRM เนี่ยนะครับมันคืออะไรมันคือหลังจากที่นะครับหลังจากที่ไอ้พระศาสนาจักรใหญ่ๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกาะกลุ่มผู้คนไว้ได้นะคนก็เลิกไปโบสถ์นะคนก็ตัวใครตัวมันเนี่ยนะครับแต่ว่านะฮะสังคมหลังอุตสาหกรรมเนี่ยคนมันก็ยังต้องการสิ่งที่เรียกว่าคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนนะครับแต่มันไม่ใช่ชุมชนแบบเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สลวยสวยเก๋ด้วยเบอร์กามอตนะครับแล้วก็นะชุมชนเหล่านั้นเนี่ยนะฮะก็ไม่เห็นแบนเนอร์ขึ้นครับแล้วกำลังจะบอกว่าตอนที่ลูกค้าขึ้นตอนเบอร์กามอตขึ้นเนี่ยคือสัญญาณเน็ตไม่ไหวเลยสงสารเบอร์กามอตแล้วตอนสมัครอ๋อครับผมมันโอเคงั้นต่อนะก็คือนะฮะอย่างที่บอกว่าไอ้ New Religious Movement NRM ที่มันเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษ19เนี่ยนะครับมันก็เป็นความพยายามที่จะเกิดคอมมูนิตี้ทางชุมเป็นชุมชนทางสังคมเล็กๆ เกี่ยวกับศาสนาที่มันไม่เกี่ยวกับศาสนาองค์กรใหญ่ๆที่เราเรียก establishment นะครับ ต่อไปว่าจากไอ้ New Religious Movement เนี่ยก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า cult นะหรือว่าอาจารย์หลายท่านก็จะใช้คำว่าลัทธิพิธีผมว่ามันก็น่าสนใจคำนี้นะครับปัจจุบันเราก็จะชอบใช้คำนี้เอ้ยเขาเว้ยโหแม่งเขาอ่ะสิริพจน์แม่งเขาอ่ะอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์แดงแม่งเขาอ่ะอะไรเงี้ยนะซึ่งคำเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมยุโรปนะครับก่อนนะโดยเฉพาะในอเมริกาเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ทศวรรษที่50นะครับผ่านในการพยายามรวมตัวสิ่งที่เราเรียกว่า New Religious Movement ในทศวรรษที่50 60เนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะครับมันเกิดกลุ่มก้อนของโบสถ์ใหม่ๆในอเมริกาก่อนนะครับโบสถ์เหล่านี้ก็อาจจะมีความเชื่อแตกต่างจากโปรเตสแตนต์แบบเก่านะครับอาจจะเกิดแนวคิดกันเองเกิดการรวมตัวกันเองก็เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขาขึ้นนะครับเขาคืออะไรไม่เหมือนกับศาสนาตรงไหนอันนี้ผมคิดว่านี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเรากำลังพูดถึงการไม่นับถือศาสนานะแต่มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่สนใจเขากับเตงนะครับมันไม่ใช่เขากับเตงเขาเดี๋ยวอาจารย์ถ้าจะแปลว่าแค่ลัทธิกับลัทธิพิธีที่มันต่างกันหรอลัทธิเฉยๆกับลัทธิพิธีต่างกันครับเพราะว่าเวลาคือประเด็นอย่างนี้สังคมไทยเนี่ยเราไปใช้คำว่าลัทธิจนมันเละเทะไปหมดแล้วนะครับเราไปใช้เหมือนกับว่าลัทธิคือกลุ่มก้อนความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยหรือการแตกออกจากศาสนาอะไรเงี้ยซึ่งมันความหมายมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเจาะจงเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกันนะครับผมคิดว่าใช้คำว่าลัทธิพิธีค่อนข้างดีเพราะว่าสิ่งที่มันรันเขาจริงๆเนี่ยก็คือตัวพิธีกรรมเขารวมตัวเพื่อพิธีกรรมนะมันถึงถูกเรียกว่าลัทธิพิธีนะครับทีนี้เขานี่คืออะไรจริงๆคำเนี่ยมันใช้กันมานานแล้วนะก็มีรากศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสมานะครับแต่ว่ากว่าจะใช้ในความหมายปัจจุบันเนี่ยมันก็นู่นแล้วแหละมันศตวรรษที่19แล้วนะครับจริงๆมันมีคำเนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่16นะครับตัวลัทธิพิธีคืออะไรตัวลัทธิพิธีก็คือความเคลื่อนไหวทางศาสนานะครับที่มันเน้นการประกอบพิธีกรรมและความเชื่อนะมันอาจจะอ้างความเกี่ยวข้องกับศาสนาเดิมที่มีอยู่ก็ได้หรือไม่เกี่ยวก็ได้และเป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมหลวมนะครับโดยนะสิ่งสำคัญที่ต่างกับศาสนาก็คือลัทธิพิธีเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นนะครับการสร้างระบบศีลธรรมหรือมีคอมมิตเมนต์ทางศีลธรรมเท่ากับศาสนาคือศาสนาเนี่ยเรามองมันแบบง่ายๆเป็นแพ็กเกจนะเวลาคุณบอกคุณนับถือศาสนาไหนเนี่ยคุณกำลังรับเอาแพ็กเกจนั้นแปลว่ามันมีทั้งมุมมองที่คุณต้องมีต่อชีวิตตัวคุณเองมุมมองที่คุณมีต่อโลกนะครับมุมมองที่คุณมีต่อจักรวาลทั้งหมดอ่ะใช่ไหมมันเป็นโลกทัศน์ชีวทัศน์ของคุณทั้งหมดแล้วศีลธรรมด้วยระบบศีลธรรมที่มันเป็นโครงสร้างมาเลยคุณก็ต้องรับเอานะครับเนี่ยกูไม่เอาอันนี้กูไม่เอาอันนี้ไม่ได้อ่ะถ้าคุณรับถือศาสนาคุณก็เอาทั้งยวงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนามันเต็มไปด้วยโครงสร้างแบบนี้แต่เขาเนี่ยไม่เกี่ยวเขาเนี่ยเน้นที่ตัวพิธีกรรมกับความเชื่อศีลธรรมจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับมันต่างกับศาสนาตรงนี้มันไม่จำเป็นต้องไปคลุมกรอบคิดของคุณไว้ทั้งหมดแล้วไอ้เขาเนี่ยกับไอ้ตัวของไอ้กลุ่ม SBNR ใช่ไหมเท่าที่ผมฟังจากอาจารย์ตูนเขานี่มันจะต่างกับไอ้ตัว SBNR เลยใช่ไหมไอ้ที่มันบอกว่า spiritual but no religious ก็คือเอาเรื่องของ spiritual เรื่องของจิตวิญญาณแต่ว่าไม่เอา religious คือไอ้กลุ่มนี้มันก็ไม่เอาพิธีกรรมด้วยใช่ไหมอาจารย์แต่ว่ามันคิดว่ามันมีใช่คือกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างกว่าหน่อยอาจารย์คือบางครั้งเนี่ยไอ้กลุ่มที่บอกว่าเปลี่ยนเป็นสปิริตชัวไม่เอาจริงๆมันมีในพวกศาสนาด้วยนะ
คือจริงๆอย่างที่ผมไปเรียนไอ้ภาวนาเนี่ยนะครับตุงป่าริมโปเชเนี่ยเป็นคนที่พูดอย่างนี้เลยนะว่าเราต้องเปลี่ยนจากศาสนามาเป็น spirituality เขาพูดคือเขาบอกว่าคล้ายๆมันจะเป็นทางออกหนึ่งของศาสนาถ้าศาสนาอยากจะดำรงอยู่ในโลกสมัยใหม่เพราะในแง่นี้เขาอาจจะยังไม่ develop ไปเป็น cult หรือมันก็อาจจะเป็น cult ก็ได้อันนี้ผมก็คิดว่ามันอธิบายมันดูยากนิดนึงครับแต่อย่างน้อยที่สุดพวกนี้เชื่อว่าศาสนาเนี่ยต้องสลายความเป็นองค์กรจัดตั้งของตัวเองแล้วเปลี่ยนวัฒนธรรมคำเรียกการใช้ wording ภาษาไปสู่สิ่งที่เป็นสากลมากขึ้นเขารู้สึกว่าไอ้ spirituality มันสากลกว่าศาสนาอาจารย์ตุลที่อาจารย์พจน์ถามเดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะคะคือเมื่อกี้ที่อาจารย์ตุลยังเค้าอยู่เนี่ยอาจารย์หมายถึงว่าเป็นลัทธิที่เอาเรื่องพิธีกรรมต่างๆถูกมั้ยแต่ว่าและอาจจะมีรากความคิดเดิมที่เชื่อมโยงกับศาสนาแบบดั้งเดิมด้วยถูกมั้ยใช่แต่อาจจะไม่ได้เชื่อถือในระบบศีลธรรมตามนิยามศาสนาอย่างเงี้ยหรอคืออาจจะไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อถือไม่เอามาเป็นส่วนสำคัญเช่นคุณนับถือลัทธิพิธีอันนี้คุณอาจจะไม่ต้องถูกบังคับให้ใช้กรอบคิดทางศีลธรรมอันนี้ก็ได้ทางของศาสนาหรือลัทธิเขาไม่ต้องจำเป็นมันไม่ใช่โครงสร้างที่จำเป็นนะเพราะเขาเน้นที่ตัวพิธีกรรมกับความเชื่ออันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่19-20ไงคือคนมันไม่ต้องรู้สึกคืออย่างนี้ถ้าคุณนับถือศาสนาเนี่ยเอาง่ายๆสมมุติคุณจอมขวัญจะนับถือพุทธใช่ไหมครับคุณก็ต้องรับเอาระบบศีลธรรมแบบพุทธไปหมดเลยก็คือเรื่องศีล5เบญจศีลเบญจธรรมใช่ไหมอะไรตรงนี้อะไรต่างๆเอาไปทั้งชุดคือบอกไม่เอาไม่อยากทำไม่ชอบแต่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงหรือว่าเป็นชาวพุทธละกันแต่ว่าไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าเงี้ยมันก็ดูแปลกๆอ่ะใช่ไหมคือไม่เอาไม่คือเลือกเอาอะอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่ฮะถ้าพูดจากนิยามแบบเคร่งครัดนะแต่ว่าในเขาเนี่ยมันง่ายกว่าก็คือโอเคฉันนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้แล้วฉันต้องประกอบพิธีกรรมอันนี้แล้วฉันได้ผลอันนี้จบอ๋ออาจารย์เราเดี๋ยวเรามีแปะ 2-3 อันแทรกให้อาจารย์พลและอาจารย์ปุณนะคะอาจารย์ช่วยจำด้วยนะก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาไหมนับเป็นไหมแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์พจน์บอกคือ spiritual but not religious ใช่ไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาในช่องแชทเมื่อกี้ที่เจเจดูไม่ทันคืออาจจะบอกว่าแล้วการมัวถือว่าเป็นเขาไหมหรือว่าถือว่าเป็นอะไรในโลกสมัยใหม่นะอ่ะกลับมาที่เขาก่อนอาจารย์คือที่อาจารย์ตุนไล่เรียงมาทั้งหมดเพราะขวัญถามเสริมเข้าไปเรื่องการเป็นเขาอ่ะคือสรุปแล้วโดยล่มปัจจุบันนะถ้าเราพูดถึงคนไม่มีศาสนามันก็แตกย่อยออกไปแล้วก็เกิดใหม่จำนวนมากด้วยใช่ป่ะคะใช่ก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกคืออย่างนี้เวลาพูดถึงศาสนาเนี่ยครับศาสนามันมีหลายองค์ประกอบ1ศาสนาองค์กรใช่ไหมเวลาเราพูดถึงมหาเถรสมาคมเนี่ยที่เขารักเธอมากเนี่ยนะครับหรือว่าเราพูดถึงองค์กรศาสนาต่างๆที่มีระบบอำนาจเนี่ยมันสำนักพุทธอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าศาสนาองค์กรมีนักบวชมีลำดับชั้นมีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอันใหญ่ที่คนส่วนใหญ่เขาไม่เอาคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาในศาสนาองค์กรเนี่ยนะแต่ศาสนามันมีองค์ประกอบอื่นอีกใช่ไหมก็คือตัวคำสอนใช่ไหมมีศาสนธรรมใช่ไหมแล้วมีศาสนวัฒนธรรมศาสนวัฒนธรรมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ของศาสนาบ้างเป็นของกลุ่มชนบ้างที่ศาสนาเข้าไปก่อกำเนิดอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องวัฒนธรรมด้วยพิธีกรรมมันมี3องค์ประกอบใช่ไหมครับและในโลกสมัยใหม่บางคนเขารู้สึกว่าเขาไม่เอาศาสนาองค์กรแต่เขาอยากได้คำสอนแต่บางทีเขาก็อยากได้แบบตัววัฒนธรรมอะไรเงี้ยหรือบางคนเขาปฏิเสธวัฒนธรรมกับตัวองค์กรแต่เขาอยากเอาคำสอนไอเงี้ยมันก็จะเกิดความซับซ้อนขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นบางคนกระโจนออกไปเลยไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าเขาดีกว่าไปอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเขาซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของโลกสมัยใหม่ไงแปลว่าเขาไม่ได้สังกัดอะไรเลยที่เขาไม่ได้เป็นเมมเบอร์ของตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเมมเบอร์ของศาสนาใหญ่เลยแต่ว่าเขาไปอยู่ในพวกลัทธิพิธีพวกนี้ก็ได้แล้วบางทีมันดูเหมือนศาสนามากนะครับลัทธิพิธีมันถ้ามันเป็นลัทธิพิธีที่อิงกับศาสนานะมันจะดูเหมือนศาสนามากเพียงแต่อย่างที่บอกองค์ประกอบมันไม่ครบบางทีมันไม่ได้มีคอมมิตเมนต์ด้านศีลธรรมหรือมันไม่ต้องไปเจอกันจริงๆก็ได้แบบเป็นเมมเบอร์จริงจังอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาที่อาจารย์บอกว่าลัทธิพิธีใช่ไหมคะคือเหมือนกับเรื่องหลักของเขาคือพิธีกรรมใช่ไหมใช่พิธีกรรมความเชื่อแล้วลัทธิอ่ะแล้วลัทธิอ่ะอันนี้คือลัทธิพิธีคือเขาแล้วลัทธิอ่ะอยู่ตรงไหนของหัวข้อวันนี้คะลัทธิเนี่ยมันเป็นคำที่เราใช้ในเมื่อก่อนคือนักวิชาการเขาพยายามจะแยกสิ่งที่เป็นศาสนากับสิ่งที่มันไม่เป็นศาสนาออกจากกันเขาก็เลยพยายามไปแยกอันนั้นเรียกว่าลัทธิแต่จริงๆบางทีมันเป็น misunderstanding เช่นเขาจะเรียกพวกขงจือเต๋าเป็นลัทธิจริงๆไม่ใช่ขงจือเต๋ามันเป็นศาสนาอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าคำนี้คำเก่าที่จริงๆมันต้องเปลี่ยนไปแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นการใช้แบบที่มันมีความเข้าใจผิด
ในรุ่นเก่านะเราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าเมื่อใช้กันแบบนั้นเขาพยายามจะยกศาสนาเป็นแบบนึงแล้วก็ไอ้สิ่งที่ต่ำกว่าเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็เลยใช้คำว่าลัทธิลัทธิอุบาทในวงวิชาการคำว่าลัทธิไม่ถูกใช้ในการพูดถึงใครแล้วใช่ไหมคะคือสิ่งที่เคยถูกเรียกว่าลัทธิอ่ะพอดูไปดูมามันเป็นศาสนาไงคล้ายๆกับในมันคล้ายๆกับในกลุ่มคนที่มันศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ที่ทุกวันนี้เขาจะเลิกใช้คำว่าอารยธรรมแต่เขาจะใช้คำว่าวัฒนธรรมเหมือนกันหมดหมายถึงว่าเลิกใช้คำว่า civilization ด้วยนะแล้วใช้ culture เหมือนกันหมดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณใช้คำว่า civilization เป็นอารยธรรมคุณใหญ่กว่าวัฒนธรรมเช่นเราจะเรียกว่าอารยธรรมจีนอารยธรรมโรมันอารยธรรมอียิปต์แต่เราเรียกวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอันนึงออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคล้ายๆกันไอ้คำว่าแล้วก็จริงๆแล้วไอ้เกณฑ์ในการที่มันจะใช้ในการบอกว่าอะไรเป็นอารยธรรมอะไรเป็นวัฒนธรรมมันก็เป็นเกณฑ์ที่คนสมัยใหม่ไปจัดซึ่งมันประหลาดในเคสของลัทธิกับของศาสนาเนี่ยมันมีองค์ประกอบทางศาสนาใช่ไหมครับที่พอเวลาที่ไอ้ตัวของของจือเต๋าอะไรพวกนี้มันไม่มีองค์ประกอบครบพอองค์ประกอบไม่ครบมึงบอกนั่นมึงไม่ใช่ศาสนามึงก็เป็นไอ้ตัวของลัทธิซึ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็คือมันไม่ใช่เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แบบว่าถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยนักวิชาการในรุ่นหลังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโลกวิชาการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันครับไม่ใช่แค่คำเดียวมีเพียบเลยอ๋อเหรอเฮ้ยอาจารย์เดี๋ยวระหว่างนี้ค่ะคุณเฟิร์นบอกว่าคนญี่ปุ่นถือเป็นเค้าไหมเกิดทำพิธีชินโตแต่งงานแบบคริสต์แล้วก็ตายแบบพิธีพุทธอันนี้คืออะไรคะอาจารย์ขอโทษทีไม่มีความรู้เลยคืออย่างนี้ครับคนญี่ปุ่นเขาเป็นอย่างนั้นจริงบางทีก็เกิดทำชินโตบางทีแต่งงานไปแต่งแบบสากลตายก็เผาอะไรเงี้ยคือจริงต้องบอกงี้คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าตัวเองเขาไม่มีศาสนาก็มีแต่นี้นะคนที่เขานิยามว่าไม่มีศาสนาเขามองว่าเรื่องนี้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปทำเนี้ยเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องศาสนาครับเขามองว่ามันเป็นเรื่องวัฒนธรรมเขาหรือเป็นเรื่องกฎหมายเช่นคนญี่ปุ่นเนี่ยตายเขาไม่ให้ฝังกฎหมายบังคับให้เผามึงจะเป็นพุทธเป็นคริสต์อะไรก็ตามแต่ละมึงต้องเผาหมดอันนั้นเป็นเรื่องกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีสอบที่เป็นพุทธเนาะแต่ว่าเนี่ยคนญี่ปุ่นจะมองเองว่าถ้าไม่ได้ตั้งกับตัวเองในศาสนามันมีนะครับคนญี่ปุ่นที่ถือศาสนาก็มีนะครับแต่ว่าคนที่เขาไม่ได้เขาก็จะถือว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องวัฒนธรรมเขาแค่นั้นเองส่วนเขาเยอะต้องบอกเยอะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยหรือช่วงสงครามโลกที่2เนี่ยเขาเนี่ยในญี่ปุ่นเยอะมากเยอะมากๆทุกวันนี้ก็ยังเยอะเอ้ยอาจารย์มันก็จะมีเขาเยอะประมาณนั้นครับอาจารย์คะขอแทรกนี้เข้าไปเลยได้ไหมไหนๆเราพูดถึงเรื่องนิยงนิยามแล้วอะที่เมื่อกี้มีเห็นคนเขียนมาตอนอาจารย์พจน์พูดมั้งวิทยาศาสตร์นี่นับเป็นศาสนาไหมหรือมันนับเป็นอะไรในร่มนี้ไหมแต่คนที่เชื่อถือยึดมั่นวิทยาศาสตร์อะค่ะอันนี้ต้องถามอาจารย์พลหรืออาจารย์ตุลคืออย่างนี้อ๋ออ๋ออย่างนี้บางคนไปตีความแบบนั้นมันกว้างไปครับคืออย่างที่ผมบอกเวลาเรานิยามอะไรอย่าให้มันนิยามกว้างไปไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะแยกตัวมันกับสิ่งอื่นได้ศาสนาคืออะไรนะครับอันนี้ผมเอาจากโปรเฟสเซอร์กรีซมานะซึ่งไม่รู้พูดแล้วจะฟังรู้เรื่องหรือจะยิ่งงงนะคือศาสนาเนี่ยมันเป็นระบบสัญลักษณ์นะครับซึ่งไอตัวระบบสัญลักษณ์อันนี้มันมีพลังในการอธิบายกระบวนการของชีวิตเราทั้งหมดอดีตปัจจุบันอนาคตนะแล้วก็มันครอบคลุมมิติทั้งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดระบบศีลธรรมความสัมพันธ์ของเรากับสิ่งอื่นทั้งหมดแล้วศาสนาเนี่ยมันก็จะสร้างกฎทั่วไปในการอธิบายภาวะในการดำรงอยู่ของสิ่งต่างๆอันนี้คือศาสนาในแง่นิยามทางปรัชญาเพราะศาสนาคือระบบสัญลักษณ์นะครับพูดแบบมนุษยวิทยาศาสนาเป็นระบบสัญลักษณ์แต่สัญลักษณ์นี่มันมีพลังในการที่เราจะมองโลกและชีวิตนะพูดง่ายๆนะครับคุณมองโลกแบบไหนอ่ะคำถามคือคุณมองโลกแบบไหนคุณใช้คำอธิบายนั้นทั้งหมดไหมแล้วมันไม่ได้แค่เอาไว้มองโลกกับชีวิตมันมาควบคุมมิติทางศีลธรรมด้วยแล้วมันยังไปเกี่ยวพันกับมิติทางอารมณ์ความรู้สึกด้วยศาสนาคือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกครับศาสนาคือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นถ้ามันครอบคลุมไปในมิติเหล่านี้ทั้งหมดมันถึงควรจะถูกเรียกว่าศาสนาใช่ไหมดูวิทยาศาสตร์ที่มันดูใกล้ๆนะมันสร้าง general มันสร้างกฎของการอธิบายการดำรงอยู่ของสิ่งต่างๆเหมือนศาสนาก็จริงแต่มันยังไม่เข้าไปในมิติทางอารมณ์ความรู้สึกเยอะเท่าศาสนาเราไม่ต้องมีเซตในวิทยาศาสตร์ก็ได้อะแต่เรายอมรับกฎทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ใช่ป่ะแล้ววิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้มาคอนโทรลระบบศีลธรรมอะไรเยอะแยะมากมายใช่ป่ะ
เพราะว่าสิ่งที่เราทำมาทำตามระบบที่ทำทางสังคมกับกฎหมายใช่ไหมล่ะมันไม่ได้มาจากวิทยาศาสตร์ใช่ไหมไม่งั้นถ้าเกิดสร้างระบบวิทยาศาสตร์ที่แบบกูสติปัญญามากกว่ามึงเนี่ยอ่ะมึงก็ต้องใช้ระบบศีลธรรมอีกแบบอ่ะใช่ป่ะผมว่าคิดว่าในแง่นี้เนี่ยวิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้สร้างระบบสัญลักษณ์อะไรซึ่งสามารถจะสัมพันธ์กับมิติเหล่านี้ของมนุษย์ได้ขนาดนั้นแน่นอนศีลวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายโลกนะอันนี้มันหน้าที่เดิมของศาสนานะแต่มันยังไม่ได้แทนได้ทั้งหมดนะครับอาจารย์พุทธจะพูดเรื่องความเห็นไหมคะเพราะว่าไอ้นี่ก็ดีแล้วที่อาจารย์ตุนพูดก่อนจริงๆคำด็อกเตอร์อะไรนะครับด็อกเตอร์กีสหรือผมไม่รู้จักชื่อคนนี้ก็คือจริงๆไอ้ความคิดที่มันพยายามจะบอกว่าศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาของโลกสมัยใหม่เนี่ยจริงๆมันเกิดมานานมากเลยนะคือตั้งแต่พอเวลาที่มันปฏิวัติภูมิปัญญามันก็แบบว่าเห็นว่าเอ้าคำอธิบายเดิมของศาสนาต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่นี่หว่ามันอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราจะนับถือนะครับตัวของวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาสมัยใหม่ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ตุลก็อธิบายไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วไอ้สิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อก็คือแล้วมันก็มีการพยายามทำศาสนาให้เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นศาสนาพุทธเถรวาทในไทยพุทธศาสนาแบบไทยเนี่ยพยายามทำให้ตัวเองเป็นวิทยาศาสตร์คืออย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ว่าสำหรับโลกของฝรั่งที่มันบอกว่ามันเป็นเอเทียสแล้วมันก็บอกว่ามันพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเอเทียสนะครับเขาก็เลยบอกมันก็จะแบบว่ามองศาสนาพุทธโดยที่มันจะตัดไอ้สิ่งที่มันเป็นมิโทโลจีตัดไอ้ตัวสิ่งที่มันเป็นอะไรต่างๆมันมองแต่ระบบศีลธรรมมันมองแต่วิธีปฏิบัติแล้วมันก็บอกว่านี่คือแกนนี่คืออะไรเงี้ยนะแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยเป็นศาสนาเป็นศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์บุคคลที่แบบว่าอยู่ในช่วงประมาณยุคนู้นเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะบอกเขาก็มีความพยายามที่จะแบบว่าทำไอ้ตัวของศาสนาพุทธแบบเนี้ยนะครับโดยที่ไปอิงให้มันเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นตัวอย่างเช่นในพุทธศาสนาของไทยนะครับฝ่ายอะไรนะฝ่ายของรอสีธรรมยุทธฝ่ายธรรมยุทธขอบคุณครับฝ่ายธรรมยุทธเนี่ยเวลาเขาคำนวณตัวเลขอ่ะเขาก็แบบว่าเอาดาราศาสตร์แล้วก็เอาคณิตศาสตร์สมัยใหม่ไปรวมกับไอ้ระบบการระบบโหราศาสตร์แบบเดิมนี่ออกมาก็คือเอาความรู้วิทยาศาสตร์เข้าไปแล้วก็พยายามอธิบายตัวเองให้เป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะไรพวกนี้มันคาบเกี่ยวกันอยู่เยอะอย่างที่อาจารย์ตุลบอกถ้าเกิดเรามองมันในโครงนิยามที่มันใหญ่มันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่จริงๆแล้วในแง่นึงศาสนาเรื่องของความเชื่อในขณะที่ไอ้ตัวของศาสนาในขณะที่วิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของการพิสูจน์เวลาคุณเรียนทีโอโลจีนะครับเทววิทยาของศาสนาคริสต์คำถามแรกที่เขาจะถามคุณคือ Are you have the faith ถ้าเผื่อคุณตอบว่า no มึงหมดสิทธิ์เรียนถูกไหมเพราะฉะนั้น Are you have the faith คุณมีศรัทธาไหมถ้ามึงไม่มีศรัทธามึงเรียนไม่ได้เพราะมันเรียนมันพูดกันด้วยเรื่องของศรัทธาความเชื่อมันไม่ได้พูดกันด้วยเรื่องของไอ้ตัวของเหตุผลและการพิสูจน์สองอันนี้มันจึงไม่ใช่เดียวกันแน่นอนนะครับแล้วอย่างตอนนี้มูอ่ะหรือแบบที่เราเคยคุยกันนะอย่างแยกรัชดาลาดพร้าวใช่ไหมอย่างนั้นอะเรียกเขาถูกไหมหรือเรียกอะไรหรือแม้กระทั่งคนที่แบบชอบพิธีมูอะเพื่อมีเป้าหมายของตัวเองโดยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องนับถือองค์ใดองค์หนึ่งเป็นพิเศษยึดมั่นถือมั่นก็ได้แต่แบบพิธีกรรมเพื่อให้ได้เป้าหมายอะอย่างเงี้ยค่ะสองลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเขาอาจารย์คือมูจำนวนมากในเมืองไทยมันเป็นเขาแต่ไม่ใช่ทุกมูเป็นเขาต้องพูดอย่างนี้มูจำนวนมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับการมูจำนวนมากเนี่ยมันคือเขามันกลายเป็นเขาแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกการมูคือเขาเช่นนะครับคุณนับถือเทพบางองค์จนกระทั่งมันเกิดกลุ่มก้อนของคนที่เชื่อมันเกิดเอกลักษณ์บางอย่างขึ้นมาในการทำพิธีกรรมมันเกิดระบบความเชื่อขึ้นมาอันนี้มันกลายเป็นเขาพระลักษมีเนี่ยกำลังจะพัฒนาเป็นเขาหรือกลายเป็นเขาแล้วก็ได้นะครับพระพิฆเนศได้เป็นเขานะครับเกจิอาจารย์หลายองค์เป็นเขาเจ้าแม่กวนอิมเป็นเขานะครับเป็นคือเขาเนี่ยมันมีหลายประเภทนะเช่นมันมีเขาแบบตัวบุคคลนับถือตัวบุคคลจะมีจริงแค่ไหนยังไงไม่รู้แต่ว่าเอามาเป็นองค์แห่งการบูชาเช่นเสด็จพ่อร.5นะครับ อดีตบุรพกษัตริย์นะครับหรือว่าบุคคลศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนอะไรเงี้ยมันก็พัฒนาเป็นเขาแบบนึงอันนี้เรียกว่าเขาแบบตัวบุคคลก็มีนะครับแล้วมันก็จะมีเขาประเภทอื่นๆเช่นเน้นเรื่อง Doomsday วันสิ้นโลกเนี่ยคุณต้องรีบมาเชื่อนะเพราะโลกกำลังจะล่มสลายแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเขาอีกกลุ่มหนึ่งคือเขาเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มหลายประเภทมูนี่ก็เป็นแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเขาที่เน้นเรื่องความต้องการของชีวิตประจำวัน
ก็คือเรื่องเงินความรักอะไรเงี้ยชีวิตคู่อันนี้มันเป็นความต้องการในชีวิตประจำวันอันนี้มันเป็นคัลท์แบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระบบเขานี่เป็นอะไรก็ได้พระพิฆเนศก็เป็นได้พระแม่ลักษมีก็เป็นได้เห็นไหมอันนี้มันยังอิงกับศาสนาเดิมไงไม่ได้ครีเอทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาใหม่แต่ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่เดิมนะครับแต่ครูกายแก้วนี่ก็อาจจะกลายเป็นเขาอีกแบบนึงก็ได้ใช่ป่ะคือมันได้หมดอะอะไรก็ได้นะครับเพราะมูเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นเขาถ้าเกิดมันเกิดการรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีระบบพิธีกรรมของเขามีระบบความเชื่อของเขาอะไรเงี้ยนะครับของตัวเองแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกๆการเชื่อเรื่องมูมันจะกลายเป็นเขาเอ๊ะอย่างไม่ใช่ทุกการมูเป็นเขาไม่ใช่ทุกการเขาไม่ใช่คุณอยู่หยิบตะกรุดใส่มันจะกลายเป็นเขาอันนี้ไม่ใช่แต่ถ้าหรือคุณไปไหว้อันนี้เอาไปไหว้ทีเดียวเป็นเขาไม่ใช่แต่เมื่อใดก็ตามที่เริ่มเข้าไปในระบบของเขามันมีตัวองค์แห่งความเชื่อมีเรื่องเล่านะว่าองค์นี้เป็นอย่างนี้ที่มาของกลุ่มเราเชื่อแบบนี้นะครับแล้วมีระบบการบูชาจนกระทั่งพัฒนาเป็นชุมชนขึ้นมาจะชุมชนเจอกันจริงๆหรือไม่จริงก็ตามแต่นะหรือเจอแต่ออนไลน์มันก็กลายเป็นเขาพระสงฆ์ดูดวงนี่เป็นแหละถ้าพระสงฆ์องค์นั้นถ้าพระองค์นั้นพัฒนาจนกลายเป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์ในระบบความเชื่อนั้นเป็นเขาใช่สมมุติว่าอยู่มาวันนึงจอมขวัญดูดวงจนท่านกลายเป็นเจ้าแม่จอมขวัญแล้วก็เริ่มมีคนนับถือแล้วมีคนบอกว่าต้องเอาโมเดลไปถวายท่านนะในวันที่เท่านี้แล้วเราก็จะได้ของแบบนี้อันนี้คุณก็จะกลายเป็นเขาเข้าใจป่ะเดี๋ยวอาจารย์แต่ว่าพระสงฆ์อ่ะคือองค์ประกอบอยู่ในศาสนาพุทธใช่ป่ะแล้วเขาก็แบบมีศีลมีชุดศีลธรรมของเขาแต่เผอิญว่ารูปเนี้ยให้หวยอ่ะก็เป็นเขาในตัวเองในศาสนานั้นได้ด้วยหรอไม่คือมันไม่ใช่ว่าพอเขาให้หวยปุ๊บเขาเป็นไงมันต้องพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งหนึ่งเขาเป็นองค์แห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์กลางของระบบความเชื่อนั้นแล้วเขามีระบบพิธีกรรมแล้วเขาไม่ได้ว่าอ้าวใครเข้ามาหากูมึงจะต้องมีศีลธรรม1 2 3 4 5แบบเดียวกับในระบบของศาสนาเขาอาจจะไม่พูดเรื่องนั้นเลยก็ได้แต่คนเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าต้องการถูกหวยต้องการดูดวงนะครับทำพิธีกรรมก็แหละเป็นเขาแต่เขาก็อาศัยเครื่องแบบในศาสนาใดศาสนาหนึ่งเขาไม่ได้จำเป็นต้องตัดขาดจากศาสนาไงผมถึงบอกว่าเขาเนี่ยมันอิงกับศาสนาเดิมที่มีอยู่ก็ได้แต่มันพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาอุ้ยอย่างนี้แบบโหงั้นเมืองไทยก็เป็นแห่งหนึ่งที่แบบมีเขาในศาสนาเต็มไปหมดเลยสิถูกต้องครับเมื่อกี้ที่อาจารย์โพสต์พูดค่ะมีอีกคือที่อาจารย์ตูนแตกออกมาเป็นเขาเนี่ยคือมันมาจากที่อาจารย์ตูนบอกว่า new religious movement ใช่ไหมแล้วมันก็มีคำว่าเขาเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์โพสต์บอกค่ะคือ spiritual but not religious เนี่ยก็คือ nb อะไรวะ sbnr อันนี้ถือเป็นยังไงคืออันนี้ไอ้วลีเนี่ยไอ้กลุ่มคำเนี่ยคือเรียกว่าอะไรแนวคิดเหรอไอเดียเหรอหรือกลุ่มคนหรือยังไงคะอาจารย์โพสต์ก่อนไหมอาจารย์โพสต์ถามอันนี้ขึ้นมาเขาคือใครเหรออันเนี้ยกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เอาจริงๆก็อย่างที่อาจารย์ตุลอธิบายไปเมื่อกี้นะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่มันควรจะมีคือเขายังเชื่อว่ามันมีสปิริชัวมันมีอํานาจเหนือสิ่งที่แบบว่ามันเหนือกว่าธรรมชาติหรือเหนือกว่าตัวของอัตตาของเราบางอย่างที่มันสามารถที่จะมีมันให้คุณให้โทษหรืออะไรทํานองเนี้ยคือมันไม่จําเป็นต้องให้คุณให้โทษก็ได้แต่ว่ามันไปถึงเพื่ออะไรบางอย่างได้อะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าเขาไม่เอาที่เขาไม่เอาก็คือเขาไม่เอาว่ามันพระเจ้าในศาสนาเดียวพระเจ้าพระพุทธเจ้าของพุทธพระเยซูของคริสต์พระมหามัทพระอะไรมันไม่เอาอ่ะมันน่าจะมีลักษณะที่มันเป็นสากลกว่านั้นมีลักษณะที่นอกจากสากลแล้วอีกอย่างนึงเท่าที่ผมเข้าใจนะอาจารย์เท่าที่ผมเข้าใจคือนอกจากมีลักษณะที่มันเป็นสากลกว่านั้นแล้วมันก็มีลักษณะเชิงศีลธรรมนะครับเชิงมนุษยธรรมกว่านั้นมีลักษณะที่มันข้ามผ่านเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเอาง่ายๆนะครับไอตัวของเขาเรียกว่าอะไรศีลนะครับศีลในแต่ละหรือข้อห้ามในแต่ละศาสนาเนี่ยบางศาสนาข้อห้ามในศาสนาหนึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในอีกศาสนาหนึ่งเช่นก็ในเมื่อศาสนาพุทธบอกว่ากินเหล้าไม่ดีกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดีศาสนาคริสต์กินไวน์แล้วบอกว่านี่คือโลหิตของพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่มันพาให้เราข้ามผ่านตรงนั้นไปสิแต่พอเวลาที่เนี่ยแน่สิ่งที่ผมอยากคุยกับอาจารย์ตุลก็คือแต่พอเวลาที่เท่าที่ผมอ่านไอ้การสำรวจโดยพิวอันนี้นะครับไอ้กลุ่มเนี้ยมันถูกนับว่าเป็นเอเทียสว่ะใช่ไหม
เออคือถ้าถามผมไอ้พวกนี้มันไม่เอาพระเจ้าไหมมันไม่เอาพระเจ้าแบบเดิมแต่มันคิดว่ามีสปิริตชั่วแบบใหม่เออถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอตัว1,100คนทั่วโลกเนี่ยไอกลุ่มเนี้ยมีกี่คนอีกใช่ไหมหรือแม้แต่ไอคนที่มันอยู่ในไทยหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันเป็นเอเทียสนะฉันไม่เชื่อนู่นไม่เชื่อนี่นะฉันไม่ทำนู่นไม่ทำนี่แต่กูไหว้พระลักษมีกูไหว้พระพรหมกูไหว้ท้าวเวสสุวรรณเออแต่กูไม่เอาไอการที่การที่เราแบบว่าเข้าวัดแล้วก็ทับตักบาตรทำบุญอะไรก็ไม่เอาก็คือเขาไม่เอาพิธีกรรมแบบเดิมแต่เขามีชุดความบางอย่างที่เขาเชื่ออย่างเงี้ยเรานับเป็นเอเทียสไหมเนี่ยแหละเพราะว่ามันต้องค่อยมันต้องคิดดูให้มันละเอียดกว่านี้ว่าจริงๆแล้วพอเวลาเขามาถามคนไทยแหละคนไทยโดยเฉพาะคนไทยนะสำหรับผมเออเวลาที่เขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาไม่นับถือศาสนาไม่นับถือแต่ว่าถ้าเกิดคุณยังมีแต่ว่าคุณยังเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติเนี่ยเอาจริงมันก็ไม่ตรงกับนิยามของเอเทียสถูกไหมจันตุนเมื่อกี้เหมือนจะเสริมอะไรไหมคืออย่างนี้เราจะย้อนกลับไปเราจะถามคุณจอมขวัญในฐานะนักเรียนนะครับเวลาเราพูดเมื่อกี้องค์ประกอบศาสนาจำได้ไหมมีอะไรบ้าง 1. ศาสนาองค์กรระบบเอออาจารย์ใช้คำว่าศาสนาองค์กรศาสนาอะไรนะศาสนาธรรมก็คือตัวคำสอนเออธรรมแล้วก็ตัวศาสนาอะไรครับอันสุดท้ายศาสนาวัฒนธรรมศาสนาจะเออศาสนาจะก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงศาสนาในแง่องค์ประกอบแบบหยาบๆที่สุดนะฮะโอเคมันมีตัวองค์กรมีนักบวชมีลำดับขั้นมีอำนาจแล้วก็มี establishment การสถาปนาอำนาจขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันก็มีตัวคำสอนใช่ไหมเราก็อาจจะเรียกว่าศาสนธรรมแล้วสุดท้ายมันมีตัววัฒนธรรมใช่ไหมไอ้ที่เราเรียกว่าศาสนาวัฒนธรรมเนี่ยนะคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งที่บอกเมื่อกี้สิ่งที่น่าสนใจคือผมเคยคุยกับอาจารย์บางท่านท่านก็บอกว่าไม่ใช่คนรุ่นใหม่เขาไม่นับถือศาสนาแต่เขาไม่เอา establishmentเขาพูดกับผมอย่างเงี้ยคือแปลว่าเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้องค์ประกอบ3อย่างเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่เอาแค่ข้อ1กับข้อ3ไงคือเขารู้สึกว่าข้อ1เนี่ยมันกดเขาเออเขารู้สึกเอ้ยมันกดเขาไอ้ศาสนาองค์กรเนี่ยทำไมกูต้องพี่น้องพี่เฒ่าทำไมต้องมีระบบสมณศักดิ์ทำไมต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ทำไมต้องมาบังบอกว่าอย่างงี้ๆๆเขาไม่เอาศาสนาองค์กรศาสนธรรมเขาอาจจะเอานะเขาอาจจะเอาบางอันนะแต่เขาก็จะรู้สึกว่าบางอันก็ไม่ค่อยทันสมัยบางอันก็ล้าหลังอะไรเงี้ยโอเคแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นพาร์ทที่เขาเอามากสุดนะหรืออาจจะเกี่ยวพันไปเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรด้วยอยู่ในสิ่งเนี้ยนะศาสนธรรมแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยเขาก็เอาบ้างไม่เอาบ้างเหมือนกันเพราะอะไรเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าไงว่าหลายครั้งเราเห็นว่าสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางศาสนาเนี่ยมันมีความจำเพาะมันมีความจำกัดมันมาจากความแตกต่างของคนมันมาจากความแตกต่างของภูมิภาคมันไม่สากลใช่ไหมครับเพราะไอ้สองอันแรกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่สากลที่สุดเลยไอ้อันแรกกับอันที่สามเนี่ยแต่อันที่สองเนี่ยมันพอถูไถคือแปลว่าถ้าคุณตีความใหม่คุณเปิดโอกาสให้เกิดการตีความถกเถียงมันก็จะมีแนวโน้มที่จะทำให้มันเป็นสากลได้คืออย่างนี้นะหลังจากที่เราคุยเรื่องเขาเรื่องอะไรไปต่างๆเนี่ยครับมันเกิดแนวโน้มทางศาสนาขึ้นมาอีกแบบนึงก็คือความพยายามรวมศาสนามันเกิดศาสนาใหม่ๆที่อ่ะโอเคคุณนับถือทุกอันเลยนะครับอย่างเก่าๆก็คือมณีใช่ไหมเราเคยคุยเรื่องมณีไปแล้วคราวที่แล้วใช่ไหมมณีนี่ก็ตัวรวมศาสนาแบบโบราณเลยอันนั้นมาตั้งแต่โบราณเลยไอ้ใหม่ๆเช่นกาวไดในเวียดนามกาวไดก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าขงจืออะไรเนี่ยโอ้ลงมาสอนธรรมะเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีแนวโน้มแบบนี้อยู่กลุ่มหนึ่งที่พยายามจะรวมศาสนาแต่มันก็ยังไม่สากลอยู่ดีเพราะวิธีทางออกของอีกคนอีกกลุ่มนึงเลยเขาก็จะคิดว่างั้นเรายกระดับเราเลิกไอ้สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมออกไปเช่นแทนที่คุณจะใช้คอนเซปต์เรื่องก็อดคำศัพท์เรื่องพระเจ้าแบบคุณวัฒนธรรมแบบคุณเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่งคุณเรียกรวมๆว่าจิตวิญญาณ มันก็จะดูเป็นอะไรที่สากลกว้างกว่าแต่คุณจำเป็นนะที่จะต้องเลิกไอ้พวกสิ่งเหล่านี้ศาสนาองค์กรศาสนาวัฒนธรรมออกไปแล้วไปตีความตัวคำสอนใหม่ให้มันดูไปกันได้กับคุณค่าสากลพวกนี้ก็เชื่อว่าเนี่ยจะเป็นทางรอดของศาสนาในแบบนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบอาจารย์พจน์เนี่ยก็คือจริงๆแล้วถามว่าทำไมพวกนี้ถูกสังกัดเป็นเอเทียสคือผมเข้าใจว่าศาสนากลุ่มที่ตีความยากสุดนะอาจารย์ก็คือศาสนากลุ่มที่มีพระเจ้ามันมีข้อจำกัดเยอะอันนี้พูดกันตรงๆใช่ไหมครับเพราะว่าความเชื่อพระเจ้ามันเป็นแกนอะทีนี้ถ้าคุณยึดโยงพระเจ้าในศาสนาเนี่ยโอกาสที่จะตีความเป็นสากลค่อนข้างยากนะยิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณมีตัวคัมภีร์ที่แบบแตะไม่ได้ห้ามเปลี่ยนทุกอย่างอยู่ความจริงทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วอะไรเงี้ยมันยากมากเลยที่คุณจะก้าวไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสปิริตชวลิตี้
แสดงว่ามันเป็นคำใหม่ที่แบบพยายามจะไปให้มากกว่าองค์ประกอบ3อันที่อาจารย์ตุลบอกใช่ป่ะคือมันยังมีความเป็นศาสนาอยู่แหละแต่ว่าเหมือนก็อาจจะคลางแคลงในบางอันอะใช่ป่ะมันก็เลยเกิดเนี่ยไอ้ SBNR นี้ขึ้นใช่ไหมแต่ทีนี้มันจะไปเข้าทางไม่คือจะบอกแค่ว่าอันเนี้ยมันบางครั้งเนี่ยนะครับเป็นการเสนอว่าเปลี่ยนศาสนาไปสู่ spirituality เนี่ยมันเป็นข้อเสนอของนักการศาสนาบางคนที่เชื่อว่า อันนี้คือทางออกของศาสนาเพราะว่าถ้าศาสนาไม่ยกระดับให้มันเป็นสากลปุ๊บเนี่ยครับมันจะค่อยๆเลียวลงเรื่อยๆคนมันก็จะให้ความสำคัญกับมันลดลงเรื่อยๆเมื่อกี้มีคอมเมนต์เหมือนกันที่บอกว่าแต่จริงๆมันเป็นไอเดียมานานแล้วนะที่แบบมีคนพูดบอกว่าคือก็ศาสนาไหนสอนอะไรดีก็เอามาปรับใช้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นอยู่ในนิยามว่าเป็นคนกลุ่มไหนไหมหรือก็เป็นคนทั่วไปแหละอันไหนดีคิดว่าดีเขาก็ยึดมั่นถือมั่นเอามาปฏิบัติเอามาใช้หรือมันถูกนิยามไหมจตุลคือมันเป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาอย่างนึงที่มันเกิดภาวะนั้นขึ้นมานะครับสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้ง่ายนะเพราะว่าคนเนี่ยมันอยู่ในศาสนาชุมชนมันมีคำหนึ่งขึ้นมานะครับศาสนาชุมชนชุมชนทางศาสนาแล้วเมื่อคุณอยู่ในชุมชนทางศาสนาปุ๊บเนี่ยนะคุณก็จะถูกกำกับทุกอย่างนะครับคุณจะถูกกำกับทุกอย่างอยู่ในไอ้นี่หมดคุณจะไม่มีแบบกูเอานี่มาจากศาสนานี่กูเอานี่มาจากศาสนานี่ไม่ใช่ฮะพฤติกรรมของคุณชีวิตประจำวันของคุณทั้งหมดมันจะอยู่ภายใต้กรอบของชุมชนแต่โลกมันเปลี่ยนไง globalization ไงทุนนิยมไงทุกคนก็แบบว่าเออเป็นปัจเจกเพราะฉะนั้นพอเป็นปัจเจกปุ๊บกูไม่อยู่ศาสนาชุมชนแล้วไม่มีใครมาคอนดักกูนะครับก็เลือกเอาอะช้อปปิ้งเอาเขาเรียกว่าช้อปปิ้งการช้อปปิ้งเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างนอกก็ฟังอยู่นะก็เอ้ยพี่น่าสนใจมากเพราะว่าในทางรัฐธรรมนูญก็มีนะเอาจริงๆที่พูดจริงนะจริงๆในรัฐธรรมนูญอ่ะในรัฐธรรมนูญมีเรื่องของเสรีภาพในการนับถือศาสนาใช่แล้วก็มีการพูดถึงก่อนหน้านี้ที่พูดถึงประเด็นว่าบรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ไอเรื่องการบรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญหรือเปล่านั่นเรื่องนึงนะแต่วันนี้ที่ฟังดูจากที่อาจารย์ตุลกับอาจารย์สิริพจน์พูดมาเนี่ยมันเป็นกรณีของการที่แบบไม่นับถือศาสนาเลยถูกป่ะไอประเด็นเนี้ยมันมีการดีเบตในรัฐธรรมนูญอเมริกานะเหรอใช่ว่าในต่างประเทศเขาก็ดีเบตกันว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญที่มันรับรองเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนามันคุ้มครองไปถึงขนาดคนที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยไหมมันมีการฟ้องร้องขึ้นศาลเสืออะไรเต็มไปหมดเลยมันมีข้อสรุปแล้วยังก็มีข้อสรุปแล้วในเบื้องต้นก็คือว่าศาลสุพรีมของอเมริกาศาลสูงสุดของอเมริกาเนี่ยเคยวินิจฉัยแล้วบอกว่า First Amendment คือบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่1ของรัฐธรรมนูญอเมริกาซึ่งปกติแล้วมันคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนาให้รวมถึงคนที่เลือกที่จะไม่นับถือศาสนาด้วยแล้วในระดับยุโรปเนี่ยมันมีกติการะหว่างประเทศใช่ไหมอาจารย์ตุลกับอาจารย์ศรีพจน์ว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่เสรีภาพในการนับถือศาสนาเนี่ยมันจะรวมถึงการที่จะปฏิเสธไม่เชื่อศาสนาใดเลยก็ได้ในระดับยุโรปเนี่ยเขาก็มีการแบบว่าฟ้องร้องขึ้นศาลสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งว่าตัวอะไรคณะกรรมการของ UN น่ะในทางกฎหมายเขาเคยวินิจฉัยแล้วเขาก็บอกว่ารวมถึงเสรีภาพที่จะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยแล้วมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่อาจารย์ตุลกับอาจารย์ศรีพจน์พูดมานะพี่เพราะว่าในทางกฎหมายมันก็แยกเฉดเหมือนกันนะหมายถึงว่าคุณจะไม่เชื่อในการมีอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือตัวพระเจ้าเลยใช่ไหมแล้วก็กรณีหนึ่งเนี่ยคือไม่เชื่อในหลักธรรมคำสอนของศาสนามันก็แบ่งแยกกันอีกโอเออเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่ถูกบัญญัติอย่างจริงจังเนาะใช่แล้วก็มีการดีบ่งดีเบตกันแล้วก็จริงๆเนี่ยผมแอบฟังที่อาจารย์ตุลพูดมาเกี่ยวกับการไปหาเซวงเซเวใช่ไหมคือเท่าที่ผมเคยตอนสมัยตอนที่ผมเรียนไอ้รัฐมนูญอยู่ที่อเมริกาเนี่ยทำไมต้องอวดอะว่าเซเมืองนอกแน่นอนแล้วไงคือผมว่าเคยศึกษามาแล้วมันมีการดีเบตกันใช่ไหมเราก็ไปดูแล้วเราก็พบว่ามันมีเรื่องของการไปทำสถิติพี่ผมคิดว่าที่เมืองนอกเขาน่าจะเรียนไปจากจอมขวัญเหล่าเพชรเรื่องของการ AI อ่ะปุ๊บอ้างอิงสถิติเนี่ยก็จะได้ไม่มีใครด่าได้ถูกไหมพี่อย่าขยี้คือปรากฏว่าเขาบอกว่าอะไรตรงกับที่อาจารย์ตุลพูดมาครับคือสถิติของคนที่จะเลือกไม่นับถือศาสนาเลยมันขยายตัวมากขึ้นแม้กระทั่งในอเมริกานะต่อให้มันไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ามันขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
Thank you.